สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Tonight Thailand ครบทุกประเด็นร้อนลึกทุกประเด็นข่าวนะคะวันนี้14เมษายน2560อยู่กับเรา4คนค่ะอาจารย์วิโรจน์คุณพรรณิกาคุณชูวัฒน์ดิฉันพชยาค่ะวันนี้ก็วันที่2ของวันหยุดสงกรานต์กันแล้วนะคะหลายคนคงนอนเล่นอยู่ที่บ้านแล้วชุ่มฉ่ำก็คนที่เดินทางก็น่าจะถึงเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแน่นอนแล้วค่ะบางคนก็14ฮะบางคนก็14บางคนไม่อยากอยู่บ้านยาวฮะเพราะว่ากลับบ้านยาวแล้วเปลืองตังค์แต่หลังก็ดีไงออกใช่ไหมออกศุกร์ก็เสาร์อาทิตย์ก็หยุดยาวบางคนก็วันจันทร์เลยทีเดียวแต่นี่ต้องถือว่าเป็นวันปีใหม่แล้วใช่ไหมคะครับ14เมษายนนี่คือเรียกว่าเป็นวันนี้เป็นวันครอบครัววันครอบครัวเป็นวันเปลี่ยนผ่านมาสู่อะไรใหม่ๆแล้วเพราะว่าสงกรานต์เนี่ยมันคือสงกรานต์มันแปลว่าเปลี่ยนผ่านใช่ไหมเราก็หวังว่าเรามีความเปลี่ยนผ่านเกิดขึ้นในประเทศบ้านเมืองเราไปทางไหนนี่ไม่ทราบนะรัฐธรรมนูญก็มาแล้วการเลือกตั้งก็เห็นอยู่แล้วเป็นธงชัยอยู่ลิบลิบก็หวังว่าลิบลิบครับค่ะก็นอนอยู่บ้านก็ดู Tonight Thailand ไปด้วยนะคะหลังจากวันนี้ไปหลายคนเล่นน้ำกันมาทั้งวันหรือเดินทางกันมาทั้งวันแล้วนะคะเราไปดูกันที่ก่อนหน้าที่จะถึงวันสงกรานต์ช่วงประมาณปลายเดือนมีนาคมมีในเรื่องของพรบ.ปิโตรเลียมตอนนั้นพรบ.ปิโตรเลียมก็เป็นข้อถกเถียงกันอยู่ว่ามาตราที่10/1ที่บอกว่าจะมีบรรษัทพลังงานเนี่ยควรจะมีหรือควรจะไม่มีเอาเข้าสภาไปวาระที่2แล้วก็วาระที่3ตอนนั้นถ้าจำได้มีม็อบไปอยู่หน้าสภาเลยนะคะไม่ค่อยเห็นม็อบนานอยู่ดีก็มีม็อบเข้ามาในเรื่องนี้แต่เป็นม็อบที่สะดวกโยธินนะคะม็อบอภิสิทธิ์โดนจับพอเป็นพิธีครับแล้วพอไปขึ้นศาลก็ได้รับการปล่อยตัวด้วยเหตุผลที่ว่าม็อบนั้นเลิกไปแล้วคือเราก็อยากจะให้เรื่องนี้เป็นบรรทัดฐานเพราะว่าเราไม่สนับสนุนให้ใครต้องโดนจับโดนปรับเพราะว่าการชุมนุมแสดงออกทางการเมืองหรือว่าเคลื่อนไหวต่อต้านเรียกร้องสิ่งต่างๆในประเทศนี้ทั้งนั้นนะคะก็น่าจะเป็นหมุดหมายก็หวังว่าจะเป็นบรรทัดฐานนะให้กลุ่มอื่นสามารถที่จะประท้วงแล้วก็ไม่โดนดำเนินคดีแบบนี้ได้เหมือนกันค่ะก็มีบางส่วนโดนปรับไปจาก 6,000 เป็น 3,000 นะคะอีกท่านหนึ่งที่ออกมามีบทบาทในช่วงที่ก่อนที่สนช.จะพิจารณาก็คือหม่อมอุ๋ยหม่อมราชวงศ์ปรีดีธรเทวกุลนะคะที่ไม่เห็นด้วยกับการตั้งบรรษัทพลังงานแห่งชาติคือแกออกมาด้วยเหตุผลที่ว่าตอนที่แกเป็นรองนายกอยู่เนี่ยไอ้10/1เนี่ยมันไม่มีแล้วแกก็ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนนะฮะแต่ว่าในขณะเดียวกันก็มีทางฝ่ายรัฐบาลออกมาบอกว่ามีการส่งกลับเข้าไปที่ครม.ตั้ง2รอบนะฮะแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อเข้าสู่สนช.นะฮะเรื่องนี้ก็อันเป็นว่าตกไปอยู่ในข้อสังเกตค่ะคือเนื่องในวันหยุดยาวเนี่ยผมคิดว่าการหยิบมานั่งทบทวนหมุดหมายของประเทศไทยเดินมาถึงไหนแล้วเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญซึ่งผมคิดว่ากรณีปิโตรเลียมในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยสำคัญเพราะว่าเรื่องนี้ถูกปลุกกระแสมาอย่างน้อยก็ 5-6 ปีนะฮะโดยกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งแล้วก็ที่จริงแล้วต้องพูดว่าทั้งเหลืองทั้งแดงเนี่ยฮาร์ดคอร์เรื่องนี้ทั้งคู่คือบางฝ่ายแดงบางคนก็เชื่อตามแกนนำซึ่งส่วนใหญ่เป็นอยู่ฝ่ายเหลืองเนี่ยปลุกเรื่องปิโตรเลียมมาว่าบ้านเราใช้น้ำมันแพงเพราะว่ามีการกักน้ำมันไว้ไปผูกขาดให้กับเอื้อบริษัทต่างชาติหรือบริษัทใหญ่บางบริษัทเนี่ยปลูกกันมาตลอดเรื่องแก๊สเรื่องอะไรเนี่ยนะก็มีทางกระทรวงพลังงานก็พยายามชี้แจงก็ไม่ได้ผลมีการปลูกเรื่องเนี่ยมาตลอดแล้วจนกระทั่งรัฐบาลเนี่ยวันเริ่มต้นของปี2557ที่รัฐบาลเข้ามาเนี่ยพยายามจะผลักเรื่องพรบ.ปิโตรเลียมเพื่อเปิดให้มีสัมปทานรอบที่21เนื่องจากใกล้จะหมดรอบของมันแล้วเนี่ยก็ทำไม่สำเร็จก็ค้างเติ่งอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งล่ามาเท่าไหร่เกือบ3ปีฮะถึงผลักออกแต่ผลักออกก็ท่ามกลางปัญหาอยู่เหมือนกันที่มีข้อสงสัยแต่ก็ผ่านมาจนได้แต่ว่านี่ก็ถือว่าผ่านฉิวเฉียดนะเพราะว่ารัฐมนตรีกระทรวงพลังงานเองก็บ่นนิดหน่อยบอกว่านี่ก็คิดว่าจะไม่ทันแล้วแต่ว่ายังไงก็ได้ทันตามกำหนดภายในปี2560ที่เขาตั้งเอาไว้แต่ว่าก็เปิดประมูลกันคือธันวา60เลยครับคือในแวดวงพลังงานเขาต้องเรียกว่าเรื่องสัมปทานเนี่ยมันผีถึงป่าช้าแล้วถ้าไม่ทันภายในปีนี้ก็แปลว่าเราจะขาดช่วงของการมีแก๊สกับน้ำมันมาเติมในระบบที่เป็นแก๊สของเราเองแล้วเอกชนก็เสียหายเยอะด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วเขาต้องดำเนินการต่อเนื่องถ้าเกิดอยู่ดีๆมันต้องหยุดชะงักเพราะว่าการประมูลไม่เรียบร้อยเนี่ยความเสียหายทางเศรษฐกิจที่จะเกิดกับเอกชนนี่มหาศาลนะคะแต่ที่อยากรู้ก็คือว่าไอ้ที่เป็นข้อมูลใหม่ที่เข้าไปอยู่ในพรบ.ปิโตรเลียมคือวิธีการให้สัมปทานคือนอกเหนือจากการให้สัมปทานยังมีระบบการแบ่งปันผลผลิตการจ้างผลิตเนี่ยอยากจะรู้ว่ากลไกต่างๆที่มันมีอยู่เนี่ยมันสามารถที่จะรองรับกระบวนการการตัดสินใจว่าแบบไหนเนี่ยน่าจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดเนี่ยครับยังไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ใช่คือเขาจะมีอนุกรรมการกำหนดระบบแบ่งปันจะเป็นแบบสัมปทานหรืออะไรอีกทีหนึ่งซึ่งอนุกรรมการชุดนี้ก็จะเป็นคนสำคัญที่จะบอกว่าหลุมนี้
แก๊สตัวนี้ควรจะเป็นระบบสัมปทานหรือระบบแบ่งปันผลผลิตเขาก็จะมีในพรบมันไม่ได้พูดเรื่องนี้ไว้ไงพี่ชูวัตครับว่าเราจะใช้เขาเรียกว่ามาตรฐานไหนในการตัดสินว่าแบบไหนมันดีกว่าแล้วเราก็จะไม่รู้เลยว่าคณะอนุกรรมการนี้เนี่ยจะใช้หลักเกณฑ์อะไรครับซึ่งเรื่องนี้ดิฉันรู้สึกว่าเป็นจุดอ่อนในที่ผ่านมาตลอดเดือนมีนาคมเนี่ยเราดราม่ากันเรื่องของบรรษัทน้ำมันที่เปิดประเด็นโดยหม่อมอุ่ยใช่ไหมคะแต่ว่าการดราม่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลเท่าที่ควรเอาที่จริงแล้วเนี่ยอาจจะเป็นความผิดของสื่ออย่างเราด้วยที่เราก็นำเสนอข่าวรายวันไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่ประชาชนต้องการจะรู้ประเทศนี้ต้องการจะรู้เนี่ยก็คือรายละเอียดของเรื่องของความโปร่งใสการเปิดประมูลขั้นตอนกฎเกณฑ์การแบ่งสรรทรัพยากรที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของประเทศไทยอย่างทรัพยากรเชื้อเพลิงเนี่ยมันไม่มีข้อมูลตรงนี้ออกมาเลยแล้วก็ไม่เห็นว่าจะมีสื่อไหนทำนะคะก็คือแสดงว่าตอนนี้นี่เรามองข้ามในส่วนของบรรษัทน้ำมันหรือบรรษัทพลังงานแห่งชาติไปแล้วเพราะว่าไปเป็นข้อสังเกตแล้วก็ให้ศึกษาคือมันคือระบบแบ่งปันผลผลิตกับจ้างทำเนี่ยนะฮะจ้างผลิตเนี่ยมันยังไงก็ตามมันต้องใช้กลไกที่เป็นอิสระและโปร่งใสอย่างที่คุณช่อว่าซึ่งทางฝ่ายที่เขารณรงค์เรื่องนี้คือเครือข่ายปฏิรูปพลังงานเนี่ยเขาบอกว่าต้องมีบริษัทน้ำมันมันถึงจะทำให้ไอ้ระบบแบ่งปันผลผลิตกับระบบจ้างผลิตเนี่ยมันเป็นจริงได้เพราะว่าถ้าเกิดไปอยู่ใต้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเหมือนเดิมเนี่ยมันก็แปะเอียคือเหมือนเดิมแต่ประเด็นก็คือว่าถ้ามีบริษัทไอ้ปิโตรเลียมแห่งชาติมันก็จะนำไปสู่ปัญหาเรื่องการผูกขาดอีกคือประเด็นมันอยู่ที่ว่าบรรษัทมีหรือไม่มีเนี่ยไม่ใช่ปัญหาปัญหาก็คือว่ามีแบบไหนอย่างไรซึ่งเรื่องนี้สุดท้ายมาพูดตอนนี้มันก็คือสายไปแล้วล่ะไม่ใช่สายไปไม่มีประโยชน์เพราะว่าบรรษัทน้ำมันมันยังไม่ได้เกิดขึ้นไม่ได้มีข้อผูกมัดใดๆแต่ว่าประเด็นก็คือถ้าเราจำเป็นที่จะต้องทำให้กระบวนการที่จะนำพลังงานออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติแล้วก็เป็นรายได้เนี่ยควรจะทำขั้นตอนให้โปร่งใสกว่านี้ผ่านบรรษัทน้ำมันหรือกลไกอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่กลไกแบบที่เป็นอยู่แบบทุกวันนี้ที่ประชาชนไม่รู้อะไรเลยแล้วก็จะไปตรวจสอบข้อมูลเนี่ยยากมากนะคะก็ลำบากอยู่อีกประเด็นนึงซึ่งผมคิดว่าต้องพูดกันก็คือว่าหลายคนโอเคกับปตท.อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ผมก็รู้สึกว่าการที่ปตท.เปลี่ยนจากสามทหารมาสู่การเป็นปตท.แบบที่เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเราก็เห็นว่ามันมีศักยภาพมีความสามารถในการเติบโตแล้วก็คุณภาพต่างๆในการให้บริการมันดีขึ้นอย่างมหาศาลมีอีกได้ไหมมีบริษัทแบบนี้อีกสัก 3-4 บริษัทได้ไหมเพื่อที่จะให้เกิดการแข่งขันกันและทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงที่สุดครับหลักการก็อยู่แล้วฮะการแบ่งการมีคู่แข่งย่อมทำให้เพิ่มประสิทธิภาพกับปตท.เองด้วยนะฮะต้องก็ไม่รู้ว่าจะไงแต่ว่าโดยเนื้อหลักใจใหญ่ใจความเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ได้มีใครผิดทั้งหมดแล้วก็ไม่มีใครถูกทั้งหมดคือกลุ่มที่เคลื่อนไหวเรื่องนี้เนี่ยเขามีเหตุผลอยู่เหมือนกันที่รณรงค์หรือปฏิรูปพลังงานใช่ไหมฮะฝ่ายที่คุณช่อเรียกว่าดราม่าไปต้านกลุ่มนี้เนี่ยก็สุดขั้วอยู่เหมือนกันคือก็มองแบบเสรีนิยมมากไปหน่อยอะไรเงี้ยนะคือมันมีจุดที่มีเหตุมีผลฟังได้อยู่เหมือนกันแต่พี่ฟังเหตุผลจากการที่มีจุดยืนว่ามันเป็นทุนนิยมสามานได้อันนี้ไม่ได้อันนี้เกินไปอันนี้ก็สุดตรงมาก แล้วมันก็เลยทำให้ไปบั่นทอนการเคลื่อนไหวของกลุ่มนี้เองแนวร่วมก็ไม่เกิดแต่ว่าถ้าย้อนไปถึงคำพูดพลเอกประยุทธ์ตั้งแต่ยังไม่เข้าในส่วนของสนช.นะคะพลเอกประยุทธ์ก็พูดถึงกรณีเรื่องว่าทหารจะมาเกี่ยวข้องกับเรื่องบรรษัทน้ำมันหรือว่าอะไรยังไงก็แล้วแต่นะคะนายกก็ยืนยันค่ะว่าทหารเนี่ยไม่ได้มุ่งหวังที่จะเข้ามามีบทบาทในพลังงานใดๆเลยนะคะไม่มีความคิดเลยถ้าใครมีความคิดผมก็ไม่อนุญาตอยู่แล้วก็ขอให้เชื่อมั่นแล้วก็เชื่อมั่นในกระบวนการบางครั้งการพูดจาเรื่อยเปื่อยทำให้เกิดปัญหาหลายอย่างเป็นการพูดคุยในวงเล็กเมื่อหลายปีที่แล้วแต่กลับเอามาพูดกันอีกก็พันกันไปหมดซับซ้อนมากเอ๊ะก็น่าจะไม่มีคนอื่นมั้งคะค่ะคือหม่อมอุ๋ยเปิดเรื่องนี้ใช่ไหมมี6บิ๊กทหารพาดหัวใหญ่โตเลยมี6บิ๊กทหารเข้ามาพยายามจะล็อบบี้นายกก็ตอบเรื่องนี้ก็ยืนยันนั้นเรื่องการเมืองเรื่องบรรษัทน้ำมันที่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองเนี่ยคือเรื่องนี้แหละแต่ผมชอบนะที่ท่านออกมายืนยันอะไรแบบนี้อยากจะรู้ว่าท่านยืนยันในเรื่องอื่นๆได้หรือเปล่าครับแบบจะมีประชาธิปไตยไปตลอดไหมท่านแบบทหารจะไม่รัฐประหารอีกอะไรเนี่ยครับคนละบริบทกันไม่สามารถเอามาเทียบเคียงกันได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะทางรัฐบาลก็โต้หม่อมอุ่ยไปแล้วนะคะว่าก็ไม่เกี่ยวข้องกับทหารนะคะยืนยันทำตามขั้นตอนบรรษัทพลังงานหรือบรรษัทน้ำมันเขาก็รับข้อสังเกตมาแล้วก็ดำเนินการตามที่สนช.ให้ข้อสังเกตมาแล้วก็ดำเนินการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาภายใน60วันแล้วก็ศึกษาอีก1ปีนะคะท้ายที่สุดแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะออกมาในรูปแบบของไม่ตั้งเลยหรือว่าจะยัดเข้าไปในส่วนของพรบฉบับไหนหรือว่าจะตั้งเป็นพรบฉบับไหนแต่อย่างที่คุณช่อบอกเนี่ยอยากเห็นจริงๆว่าถ้าสมมติไม่ตั้งอ่ะและกระบวนการในการตัดสินใจใน3โมเดลนั้นเนี่ยในเรื่องของการ
ให้สัมปทานแบ่งสรรผลประโยชน์หรือจ้างผลิตเนี่ยใครจะเป็นคนคิดทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็โปร่งใสไหมอะไรอย่างเงี้ยอยากให้กระบวนการมันเป็นที่รับรู้ของประชาชนมากกว่านี้ที่ผ่านมาเรื่องพลังงานเป็นเรื่องดำมืดนะยกเว้นคนที่เคลื่อนไหวกันแค่ไม่กี่กลุ่มไม่กี่คนคนไหนเท่านั้นที่จะรู้เรื่องประชาชนจะรู้ทีก็คือมีม็อบมีประท้วงมีต้านมีอะไรแบบนี้แต่ว่าเรื่องที่มันเป็นเรื่องเบื้องหลังจริงๆเนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่าเป็นเรื่องเทคนิคจริงๆแล้วไม่มีอะไรยากเกินไปที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนเราก็ไม่ได้อยากจะรู้เชิงเทคนิคอะไรมากนะแต่อยากรู้แค่โครงสร้างกว้างๆนะว่าสุดท้ายแล้วคุณน่ะทำกันยังไงกับทรัพยากรที่เป็นสมบัติของชาตินั้นฟังทางด้านของกรรมธิการนิดนึงแล้วกันค่ะพลเอกอากนิตหมื่นสวัสดิ์นะคะโฆษกของกรรมธิการที่พิจารณาเรื่องพรบ.ปิโตรเลียมบอกว่าเรื่องของมาตรา 10/1 ที่มีบรรษัทเนี่ยนะคะที่กำลังที่เข้าสู่การพิจารณาของสนช.เนี่ยบอกว่าตั้งแต่สมัยพลเอกเปรมประเทศไทยเคยหาแหล่งพลังงานได้เจอหลุมแก๊สในอ่าวไทยจึงหาบริษัทมาลงทุนแต่ว่าไม่มีกฎหมายจึงได้ร่างพรบ.ปิโตรเลียมพ.ศ. 2514เริ่มบังคับใช้มาเป็นเวลา40ปีมีพูดแค่เรื่องการให้สัมปทานเท่านั้นแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปทั่วโลกมีใช้วิธีสัมปทานการแบ่งปันผลผลิตการจ้างบริการโดยปีก่อนสภาก็ได้ตั้งคณะกรรมการมาศึกษาเรื่องปิโตรเลียมนะคะแล้วก็มีภาคประชาชนรวมด้วยนะคะคุณรสนาซึ่งผลออกมามีทั้งเรื่องการสัมปทานการแบ่งปันผลผลิตแล้วก็การจ้างบริการผลการศึกษาก็ออกมาบอกว่าในการแบ่งปันผลผลิตจะต้องมีบรรษัทน้ำมันอันนี้เป็นคำอธิบายจากทางด้านของกรรมการนะคะเรามีกราฟิกที่เกี่ยวข้องนะคะลองไปดูกราฟิกที่เกี่ยวข้องกับพรบ.ปิโตรเลียมกันสักนิดนึงนะคะว่าความเป็นมาเป็นอย่างไรตั้งแต่20กุมภาพันธ์2558ก็กระทรวงพลังงานก็ยกร่างพรบ.ปิโตรเลียมขึ้นมานะคะโดยบอกเพิ่มทางเลือกให้รัฐบาลพิจารณานำระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิตมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรปิโตรเลียมได้นะคะแล้วหลังจากนั้น12พฤษภาคม58ครม.ก็เห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติมี2ฉบับนะคะตามที่กระทรวงพลังงานเสนอนะฮะวันที่4สิงหาคมนะครับมีมติครม.นะครับเห็นชอบรับพรบ.ร่างพรบ.ทั้ง2ฉบับมอบหมายให้หม่อมราชวงศ์ปรีดีธรเทวกุลนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยชี้แจงต่อกรรมธิการของสนช. 8 ธันวาคมคณะกรรมการกฤษฎีการับร่างพระราชบัญญัติทั้ง2ฉบับไปปรับแก้ไขในประเด็นการเพิ่มระบบสัญญาจ้างผลิตและการจัดตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาติก่อนเสนอครม.พิจารณาอีกครั้งซึ่งช่วงหน้าช่วงนี้ก็พ้นหม่อมราชวงศ์ปรีดีธรเนี่ยพ้นจากตำแหน่งไปแล้วนะแล้วก็7มิถุนายน59นะคะครม.ก็เห็นชอบร่างพรบ.ทั้ง2ฉบับตามที่กฤษฎีกาพิจารณาแล้วเพิ่มระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิตและระบบสัญญาจ้างสำรวจและผลผลิตนอกเหนือจากระบบสัมปทานส่วนการจัดตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาติให้กระทรวงพลังงานและกระทรวงการคลังรับไปดำเนินการตามความเห็นของกฤษฎีกาในการศึกษาผลกระทบข้อดีข้อเสียและแนวทางการดำเนินการให้ละเอียดรอบคอบก่อนส่งครม.พิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็7กุมภาพันธ์60นะครับการบัญญัติเรื่องของบรรษัทพลังงานแห่งชาติไว้ในร่างพรบ.ปิโตรเลียมเนี่ยนะครับให้มีการศึกษาและมีการจัดตั้งเมื่อมีความพร้อมโดยมอบหมายให้คุณสุวิทย์เมษินทรีย์เนี่ยรับข้อสังเกตไปประสานงานกับคณะกรรมาธิการนะฮะวิสามันกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไปและ28กุมภาพันธ์60นะครม.มีมติให้ปรับถ้อยคำในมติครม.7กุมภาพันธ์60เป็นข้อความว่าเห็นชอบให้มีการจัดตั้งบรรษัทพลังงานแห่งชาติเมื่อมีความพร้อมโดยให้บัญญัติไว้ในร่างพรบ.ดังกล่าวทั้งนี้ให้กระทรวงพลังงานกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษารายละเอียดของรูปแบบและวิธีดำเนินการจัดตั้งหลังจากร่างพรบ.นี้มีผลบังคับใช้แล้วค่ะและท้ายที่สุดก็เข้าสนช.ไปแล้วก็ผ่านความเห็นชอบไปเรียบร้อยนะคะสำหรับพรบ.ปิโตรเลียมนะคะเราไปดูกันที่เรื่องต่อไปเรื่องของคนรวยค่ะคนรวยเรื่องความเหลื่อมล้ำนะคะมีการจัดอันดับค่ะจาก Forbes ที่จัดอันดับมหาเศรษฐีโลกอันดับที่1เป็นบิลเกตครองแชมป์ติดต่อกันเป็นสมัยที่4แล้วนะคะแต่ว่าถ้ามาดูของในส่วนของประเทศไทยเนี่ยเราน่าจะรู้แล้วนะคะว่าเป็นใครเป็นเจ้าสัวเจริญเจริญเจ้าสัวเจริญคือชื่อนี่เป็นชื่อที่ดีมากนะคะเพราะว่าเจริญยิ่งขึ้นทุกๆปีเรื่องของอันดับเนี่ยยังไม่เท่าไหร่นะจริงๆถ้าดูเทียบแบบปีต่อปีเนี่ยจะเห็นว่ารายได้เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆโอ้สินทรัพย์เพิ่มปีนึงเป็นหมื่นล้านค่ะเรียกว่าเจริญจริงๆนะคะงอกเงยเยอะมากเงินต่อเงินจริงๆนะฮะก็ถือว่าติดอันดับ62ของโลกนะครับแล้วก็มีทรัพย์สินรวมกันทั้งหมดเนี่ยนะฮะก็คือโทษนะทรัพย์สินนะครับ 86,000 ล้านดอลลาร์นะครับโทษนะฮะ15,800 ล้านดอลลาร์แล้วคุณจันทินทรินจิรวนนท์ติดอันดับ132นะครับทรัพย์สินรวม 9,700 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐคุณเจริญนี่อันดับ62ของโลกไม่ใช่ธรรมดานะสำหรับประเทศไทยที่เป็นประเทศเล็กๆประเทศหนึ่งในโลกเจ้าของธุรกิจ
เบียร์ช้างและอสังหาริมทรัพย์ตอนนี้ขยายไปเยอะนะคะขยายไปเยอะแต่ว่าโลกเขาจับตากันอันดับ3นี่แหละฮะคนนี้คนดังเลยเขาเป็นเจ้าของเลสเตอร์ไงฮะคุณวิชัยศรีวัฒนประภาอันนี้เขามาทีหลังนะฮะแล้วก็มาโด่งดังฮะเป็นเจ้าของ King Power กับสโมสรเลสเตอร์ซิตี้นะฮะอันดับที่414นะฮะ 4,200 ล้านบาทไอ้ล้านดอลลาร์น่าสนใจว่าอันดับ1กับอันดับ3นี่ก็มาจากเราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นทุนสัมปทานค่ะจริงๆก็มหาเศรษฐีไทยนี่ก็แต่ไหนแต่ไรมาแล้วจะเป็นลักษณะทุนผูกขาดนะคะอย่างเจ้าสัวธนินเนี่ยนะคะตระกูลเจรวนนท์ไม่ติดอันดับ1เพราะอะไรคะเพราะว่าจริงๆถ้าดูไล่10อันดับเนี่ยนะคะจะเป็นเจรวนนท์ประมาณ3หรือ4ที่ฉันไม่มั่นใจเขาแบ่งทรัพย์สินเป็นครอบครัวใช่มันก็เลยไม่ได้ติดอันดับ1แต่ว่าถ้าจะเอาตระกูลที่เป็นตระกูลอันดับ1ของประเทศไทยจริงๆแน่นอนว่ายังคงเป็น CP อยู่นะคะก็เป็นธุรกิจที่ฟ็อกเขาจะจับตระกูลด้วยแต่คราวนี้เนี่ยเป็นเรื่องบุคคลใช่มั้ยครับแต่ทีนี้พอรวมกันแล้วน่าสนใจค่ะครับส่วนคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะก็ติดอันดับ10เหมือนเดิมค่ะทรัพย์สินก็ 1,700 ล้านดอลลาร์รวยขึ้น100ล้านดอลลาร์ค่ะอยากให้กลับไปดูที่อันดับโลกนิดนึงนะคะน่าสนใจว่าบิลเกตส์เนี่ยจริงๆแล้วตกอันดับอยู่ช่วงนึงนะคะช่วงหลายปีที่ผ่านมาบัฟเฟตจะนำก็จะเขาจะ2คนเพื่อนรักกันก็จะสลับกันไปมานะคะแต่ว่าจุดเด่นของ2คนนี้เนี่ยก็คือเป็นลักษณะ philanthropistก็คือเป็นมหาเศรษฐีที่บริจาคเงินเพื่อการกุศลเยอะมากเอาล่ะคนก็บอกว่าคุณเลี้ยงภาษีตั้งเป็นมูลนิธิกึ่งฟอกเงินหรืออะไรก็ตามแต่ว่าอย่างน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งบิลเกตส์เนี่ยเราจะเห็นชัดว่าเขามีความตั้งใจในการทำมูลนิธิบิลเมลินดาเกตส์อย่างจริงจังแล้วก็ที่ฉันคุยกับเพื่อนที่ทำงาน UN นะเพื่อนถึงกับบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยถ้าจะถามว่าระหว่างมูลนิธิบิลเมลินดาเกตส์กับ UN อะไรมีบทบาทมากกว่ากันในการช่วยเหลือโลกยังต้องสงสัยเหรอเป็นมูลนิธิบิลกับเมลินดาเกตส์นะคะเพราะว่าจริงๆแล้ว UN เนี่ยไม่ได้มีบทบาทอะไรเลยนอกจากเป็นตัวกลางในการส่งเงินจากประเทศที่เป็นประเทศที่ต้องบริจาคตามที่เป็นภาคีของ UN ให้กับประเทศที่รับบริจาคฐานข้อมูลยังไงก็ต้อง UN อยู่แหละแต่ว่าผู้ที่ขับเคลื่อนจริงๆแล้วก็เป็นต้นตอเงินด้วยเนี่ยลงไปขับเคลื่อนในพื้นที่เองด้วยก็คือมูลนิธิบิลเมลินดาเกตส์โดยเฉพาะเรื่องการลดความยากจนเรื่องของการช่วยพัฒนาการเข้าถึงโซเชียลมีเดียอินเทอร์เน็ตเรื่องของสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานแล้วก็เรื่องเอชด้วยนะคะเขาทำเรื่องพื้นฐานเรื่องสิทธิมนุษยชนขั้นต้นเนี่ยทำได้เด็ดมากแล้วก็ถือว่าได้รับการยอมรับในหลายๆประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะในแอฟริกาเนี่ยก็จะเป็นที่รู้กันว่าบิลเมลินดาเกตส์นี่เป็นเรียกว่าที่พึ่งยิ่งกว่า UN ก็อยากจะรู้ว่าเศรษฐีไทยเนี่ยจะมีเทรนด์แบบนี้เมื่อไหร่คือเราเห็นนะคะว่าไทยเบฟก็ตาม CP ก็ตามมีลักษณะ CSR เยอะก็ให้ไงให้โอ้โหรัฐบาลฟิลิปปินส์ไปโอ้โหเขาให้เพื่อพัฒนาชนบทนะก็ให้ไงครับแก้ข่าวแล้วว่าตอนแรกเป็นข่าวมาว่าทำเพื่อที่จะไปบริจาคให้โครงการบ้านยาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาอยู่ถึงขั้นจะต้องขึ้นศาลอาญาระหว่างประเทศแต่ว่า CP บอกว่าให้เพื่อพัฒนาชนบทแต่ว่าเรายังไม่เห็นลักษณะแบบ Bill Melinda Gates Foundation ไงที่เขาลงไปขับเคลื่อนทำจริงมันเป็นเรื่องวัฒนธรรมนะในสังคมนั้นๆด้วยนะถ้าในอเมริกาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าคุณมีแล้วคุณต้องคืนให้สังคมมันก็เป็นสังคมที่เชื่อในการให้ charity และการแบ่งปันจริงๆวอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยเป็นคนที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากนะฮะสมัยก่อนว่าเป็นคนที่ทำเงินได้มหาศาลเนี่ยแต่ไม่มีโครงการอะไรพวกนี้เลยจนภรรยาคนแรกของบิลเกตส์เนี่ยเป็นคนที่ชวนแล้วชวนและขอบอกว่าขอดึงเงินบางส่วนเขาแยกทางกันนะครับแล้วก็ดึงเงินบางส่วนตรงนี้เนี่ยออกมาทำพวกโครงการพัฒนาต่างๆนะฮะส่วนในยุโรปเนี่ยผมคิดว่ามันมาอีกแบบนึงในยุโรปเนี่ยเนื่องจากมันมีพื้นฐานแนวความคิดเรื่องรัฐสวัสดิการอยู่แล้วเนี่ย คือตัวรัฐมันมีโครงสร้างในการกระจายนะครับรายได้ที่เกิดการกระจุกตัวอยู่เนี่ยและแจกจ่ายมันลงไปเนี่ยเป็นระบบมากกว่า เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีบ้างแต่ว่ามันจะมีออกมาในลักษณะเป็นองค์กรแบบ Oxfam อะไรต่างๆอย่างเงี้ยมากกว่าที่จะเป็นบุคคลนะฮะตั้งมูลนิธิภายใต้ชื่อตัวเองแล้วออกมาขับเคลื่อน เพราะฉะนั้นมันแตกต่างกันอยู่แต่ก็ยังมีอารมณ์ในเรื่องของการต้องกลับเข้าไปช่วยเหลือสังคมอยู่คือเป็นลักษณะการลดความเหลื่อมล้ำโดยที่ทำโดยเอกชนเองคืออย่างที่อาจารย์บอกว่าในยุโรปอาจจะเป็นการบริจาคผ่านมูลนิธิองค์กรที่เป็นองค์กรระหว่างประเทศองค์กรสากลแต่ว่าถ้าในอเมริกาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะตัวที่เขาตั้งขึ้นมาเองเลยคือเขาไม่ได้แต่ในไทยไม่มีทั้งสองอย่างไม่มีฮะโครงสร้างนี้ยังไม่มีแล้วเศรษฐีเราก็ไปบริจาคให้กับเรื่องอื่นๆซะมากกว่าไม่ได้เป็นบริจาคเพื่อการพัฒนาของฝรั่งของอเมริกันเนี่ยเขาเชื่อเรื่องคนก็สามารถขับเคลื่อนหรือพัฒนาประเทศได้ไม่ใช่แค่รัฐอย่างเดียวรัฐควรจะมีอำนาจน้อยๆด้วยซ้ำแล้วให้เอกชนขับเคลื่อนเองคือเราควรจะหวังว่าให้รัฐเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ลดความเหลื่อมล้ำ
ไปเรื่อยๆจนกว่ารัฐจะสำเร็จหรือเปล่าหรือว่าเราควรจะสนับสนุนให้มีเอกชนทำแบบนี้มากขึ้นเหมือนในอเมริกาคือผมคิดว่าสังคมต้องเรียบร้องทั้งสองมิติคุณช่อบางเรื่องมันเป็นเรื่องทางระบบอย่างเช่นรักษาการรักษาสุขภาพของประชาชนหรือว่าหลักการเรื่องการให้การศึกษาอะไรอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่รัฐต้องให้เพราะว่าน่าจะบริหารจัดการตรงนี้ได้ดีคือองค์กรพัฒนาเอกชนไทยหรือที่เรียกว่า NGO เนี่ยก็เคลื่อนเรื่องนี้ไงเขาก็เคลื่อนพัฒนาด้วยการกดดันรัฐอีกทีนึงเรียกร้องให้รัฐใช่ไหมแต่เขาก็รับเงินจากองค์กรบริจาคพวกนี้จากบริษัทเอกชนจากอะไรพวกนี้มาอีกทีนึงที่คือมันไม่มีองค์กรไทยไงที่จะมาบริจาคให้กับ NGO ไทยที่จะทำงานด้านนี้งั้นพูดถึงคนรวยไปแล้วมีอีกหนึ่งสถิตินะคะเรื่องของอันดับความเหลื่อมล้ำประเทศไทยเนี่ยติดอันดับ3เลยนะคะขยับขึ้นจากอันดับ11ก่อนหน้านี้ของประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำมากที่สุดรองจากรัสเซียแล้วก็อินเดียแล้วก็ในปีที่ผ่านมาค่ะมีสถิติบอกว่าคนเพียง 1% เป็นเจ้าของความมั่งคั่งของคนทั้งประเทศรวมกันมหาเศรษฐีระดับพันล้านในประเทศไทยเพิ่มขึ้นจาก5คนในปี2551เป็น28คนในปี2558แต่คนไทย 10% นะครับหรือประมาณ7ล้านคนยังมีชีวิตอยู่ใต้เส้นความยากจนนะครับคนไทยมากกว่า 3/4 เนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินใดๆเลยโฉนดที่ดิน 61% ของประเทศไทยอยู่ในมือของประชากรประมาณ 10% อันนี้หลายคนเนี่ยข้อมูลพวกนี้เนี่ยเวลาไปสอนหนังสือเนี่ยเด็กๆไม่ค่อยเชื่อนะไม่เชื่อว่าไม่เชื่อว่ามันจะมีคนรายได้ที่ได้ต่ำกว่าเขาเรียกว่าเส้นภายใต้ความยากจนผมก็บอกว่าคุณไปดูเกษตรกรดูรายได้รวมโดยเฉลี่ยซึ่งก็มีการทำวิจัยมาบ้างเนี่ยคุณเฉลี่ยเป็นวันนะฮะรายได้ของเกษตรกรในบ้านเราไม่ได้เท่าแรงงานขั้นต่ำต่อวันด้วยคือรายได้ไม่ถึงวันละ300บาทซะด้วยซ้ำนะและนี่ก็คือสภาพความเป็นจริงที่เราเผชิญแต่ว่าเหมือนเราแกล้งลืมคนเมืองเนี่ยจะคิดไม่ค่อยออกว่าได้ฉันไปเวลาไปต่างจังหวัดเนี่ยแล้วก็ไปอุดหนุนสินค้าของพื้นถิ่นเนี่ยแล้วเราซื้อผ้าไหมผ้าทอมือพื้นเมืองอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ถามเขาว่าปีนึงเนี่ยคุณมีรายได้จากการขายผ้าแบบนี้มากน้อยเท่าไหร่เขาตอบเป็นปีนะคะบอกว่าปีหนึ่งประมาณ 3-4,000 บาทเป็นรายได้เสริมคือต่อปีรายได้เสริมจากเงินได้ที่ได้จากการทำนาซึ่งเงินที่ได้จากการทำนาก็แล้วแต่ดินฟ้าอากาศถ้าปีไหนนาล่มมันก็ขาดทุนเสียเลยใช่แบบนี้นะคะซึ่งมันเป็นสิ่งที่คนในเมืองเนี่ยไม่เข้าใจคือคนในเมืองผมคิดว่ามีวิธีคิดแบบนึงอ่ะพี่ชวัตคุณชอบคือเวลาเราคิดถึงชาวนาที่เขาต้องการที่จะขับเคลื่อนต้องการความเท่าเทียมต้องการสิทธิทางการเมืองก็จะไปบอกเขาว่าคนพวกนี้มีปัญหาแต่เวลาตัวเองไปเผชิญกับเขาเองเนี่ยก็กลับมองเขาแบบโรแมนติกว่าใช้ชีวิตอย่างพอเพียงอยู่ในชุมชนแบบไม่ต้องใช้เงินอะไรต่อมีอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยคือมันเป็น2วิธีคิดที่มันขัดกันแหละทั้งๆที่ในโลกของความเป็นจริงเขาก็มีสิทธิเสรีภาพเท่ากันแล้วก็มีโอกาสในการที่จะเรียกร้องสิทธิประโยชน์โอกาสแล้วก็ความเท่าเทียมนะฮะในสังคมได้เท่าๆกันเหมือนทุกคนครับค่ะคืออยากไปโรแมนติกกับเขาอะเรื่องโรแมนติกนี่ก็ไหนๆวันช่วงวันสงกรานต์นะถ้าเที่ยวเนี่ยออกไปชนบทบ้างเขาไปอย่าไปแหล่งท่องเที่ยวอย่างเดียวออกไปชนบทบ้างไปเจอแล้วก็จะพบว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วสำหรับชนบทลองไปดูว่าที่ไหนมีควายแล้วก็บอกกันบ้างครับผมคิดว่าไม่มีเหลือแล้วน้อยมากไม่มีแล้วมีที่ตลาดวัวตลาดควายค่ะที่เขาฆ่ากินนะคะอันนั้นใช่ค่ะแต่ในทุ่งนาเนี่ยน้อยมากนะคะแต่ว่าคือบางทีเราไปดูผิวเผินเนี่ยคนไทยจะมีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งก็คือพยายามสนุกสนานกับทุกเรื่องไงคือถ้าไปผิวเผินคุณก็จะรู้สึกว่าโอ้ชีวิตแบบชนบทดีจังเลยคนก็ชิลดูสบายใจมันไม่ง่ายอย่างนั้นนะคะครับคือเวลามีแขกไปใครมาเนี่ยตามภาษาคนไทยโดยเฉพาะชนบทเขาดูแลดีเขาจะดูแลดีแล้วก็ทุกอย่างเขาจะทำดูแฮปปี้หมดแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยความเหลื่อมล้ำมีอยู่จริงแล้วลองถามตัวคุณเองกลับไปว่าถ้าเกิดว่าคนในประเทศด้วยกันยังไม่เห็นว่ามันมีความเหลื่อมล้ำอยู่เนี่ยจะไปพูดถึงการแก้ความเหลื่อมล้ำนี่ไม่ต้องจินตนาการเลยเพราะคุณไม่ได้ยอมรับด้วยซ้ำว่าความเหลื่อมล้ำมันมีอยู่จริงและสูงมากอันดับต้นๆของโลกคุณคิดดูว่ารัสเซียกับจีนปัญหาความเหลื่อมล้ำมากขนาดไหนไทยเป็นรองแค่รัสเซียกับจีนนี่ถือว่าหนักหนาสาหัสมากนะคะสำหรับประเทศเล็กๆอย่างเราใช่ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่ออยู่กับ Tonight Thailand ค่ะมูลนิธิไทยคมให้โอกาสสร้างอนาคตไปไหนกันอะเชียงใหม่พ่อเชียงใหม่หยิบบอกน้ำคุณลืมจองตั๋วตั๋วอยู่ไหนใจเย็นๆตั๋วโอเคครับตั๋วอยู่เนี่ยตั๋วอยู่เช
ีวิตง่ายง่ายโหลดทราเวลโลก้าง่ายจ่ายแค่ที่เห็นสะดวกจ่ายได้หลายทางทราเวลโลก้าเดินทางเรื่องง่ายจ่ายแค่ที่เห็นไม่เคยเจอเลยอากาศที่มันร้อนขนาดนี้เปิดห้องเรียนภาษาอังกฤษแสนสนุกกับฝรั่งหัวใจไทยอาจารย์นาดามแบรดชอว์เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษไวยากรณ์จำเป็นและเน้นการออกเสียงที่ชัดเวอร์ที่ติดตามรายการชัดเวอร์ The Breakdown ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Smart Voice Voice TV 21ฉลาดคิดฉลาดใช้ชีวิตความสนุกกำลังจะเริ่มมุมมองแปลกใหม่กำลังจะมากับเจ้าถิ่นที่จะทำให้จังหวัดที่คุณเคยรู้จักแตกต่างจากที่เคยเที่ยวเมืองไทยด้วยความรู้สึกใหม่ที่แตกต่างจากไอบุ๊กไปกับเจ้าถิ่นพาทัวร์ทุกวันอาทิตย์11:30 น.ที่เดียวทาง Voice TV 21 Smart Voice Voice TV 21ฉลาดคิดฉลาดใช้ชีวิตปวดหัวเป็นไข้ซาร่าจาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าการส่งออกข้าวของไทยก็ช่วงนี้ดูจะลดลงไปเรื่อยๆนะคะเสียแชมป์ให้กับหลายประเทศที่ส่งออกข้าวเหมือนกันไปแล้วแต่ว่าของทางรัฐบาลเขาก็พยายามที่จะระบายสต็อกข้าวที่เขาเก็บไว้อยู่เสียแชมป์ไปแบบนี้นี่ในอนาคตนี้ก็น่ากังวลเหมือนกันแต่เราก็เสียแชมป์มาหลายปีแล้วใช่ไหมไม่มันสลับบางปีก็จะขึ้นมาเป็นที่คือถ้าจริงๆต้องว่ากันเป็นไตรมาสบางไตรมาสก็จะขึ้นมาดีบางช่วงก็จะดรอปลงไปนะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วก็ถือว่ายังอยู่ในอันดับต้นๆมันแล้วแต่ลมฟ้าอากาศแล้วก็แล้วแต่สต็อกของประเทศเพื่อนบ้านแต่สำหรับผมเนี่ยนะคิดว่าการพูดถึงแชมป์ไม่แชมป์เนี่ยควรจะเลิกพูดไปแล้วจริงเลิกพูดไปเลยเพราะว่ามันไม่ได้ไปสะท้อนว่าคุณภาพชีวิตของชาวนาเนี่ยมันดีขึ้นหรือเปล่าคือมันออฟเซสไงมันเป็นออฟเซชันของรัฐบาลของคนชั้นกลางที่พยายามจะบอกว่าไทยเนี่ยเป็นประเทศเกษตรอยู่คือมันตอกย้ำวาทกรรมความคิดชุดเดิมๆของตัวเองแล้วก็บอกว่าเราต้องเป็นแชมป์เราต้องเป็นแชมป์คือถ้าเราที่เราไม่ได้กลับไปดูว่าชีวิตความเป็นอยู่เขาดีขึ้นไหมถ้าเราได้แชมป์แบบส่งออกข้าวแล้วเราจนอย่างนี้กับเราไม่มีแชมป์เลยแล้วรวยแบบญี่ปุ่นจะเป็นยังไงเนาะคือจริงๆเรื่องของแชมป์ส่งออกข้าวเนี่ยเขาว่ากันเป็นตันด้วยแต่ว่าถ้าดูปริมาณดูมูลค่าของข้าวจริงๆเนี่ยก็จะเห็นว่าข้าวไทยแม้ว่าจะส่งออกในปริมาณที่น้อยกว่าแต่ขายได้ราคาดีอันเนื่องมาจากว่าตอนนี้สภาพตลาดข้าวที่เราส่งออกไปเนี่ย 99% เป็นข้าวคุณภาพสูงที่คุณไม่ได้กินด้วยซ้ำคือมันเป็นข้าวที่คุณภาพสูงกว่าที่เรากินกันอยู่ในประเทศเพราะฉะนั้นเวลาออกไปสู่ตลาดเมืองนอกเนี่ยข้าวไทยจะเป็นข้าวไฮโซข้าวที่แพงในขณะที่ข้าวของเวียดนามข้าวของอินเดียเนี่ยชัดเจนอย่างเวียดนามกับไทยยังใกล้เคียงนะแต่ถ้าเป็นข้าวอินเดียเนี่ยชัดเจนเลยว่าคุณภาพจะเป็นอีกแบบประเภทข้าวอีกแบบตลาดเหมือนกันก็คือเขาจะมีตลาดบาสมาติของเขาซึ่งก็เป็นตลาดส่งออกเช่นเดียวกันก็คือพวกคนอินเดียทั้งหลายที่กระจายไปอยู่ตามทั่วโลกเนี่ยก็จะได้กินข้าวที่คุณภาพดีที่สุดแต่ข้าวที่ขายดีของเขาที่สุดนี่คือข้าวหักนะก็คือข้าวที่มีคุณภาพต่ำอันนี้ก็จะเน้นไปขายในกลุ่มประเทศแอฟริกาเนี่ยซะเยอะค่ะแต่ถ้าข้าวคุณภาพเนี่ยคู่แข่งที่เราต้องกลัวจริงๆเนี่ยก็คือจะมีเวียดนามแล้วก็เมียนมาเมียนมายุคก่อนปิดประเทศไปก็คือหลายสิบปีที่แล้วเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลกแล้วก็มีข้าวพันธุ์ดีมากและเป็นข้าวหอมมะลิเช่นเดียวกับไทยคุณอย่าไปหลงผิดคิดว่าไทยมีข้าวหอมมะลิอยู่ประเทศเดียวในโลกนะคะความเชื่อนั้นผิดนะคะแล้วเวียดนามเองเนี่ยพัฒนาพันธุ์ข้าวขึ้นมาใกล้เคียงกัมพูชาพัฒนาพันธุ์ข้าวขึ้นมาใกล้เคียงกับข้าวหอมมะลิไทยแล้วก็ส่งออกในตลาดเดียวกันแต่เขาขายในราคาที่ต่ำกว่าแล้วก็อาศัยช่องว่างที่ว่าข้าวไทยมันแพงมากเขาก็ไปขายว่าเนี่ยข้าวคล้ายกันนะอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าราคาต่างกันเยอะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่เข้าไปแย่งตลาดเราได้เป็นปัญหาอันนี้แล้วก็ต้องยอมรับอย่างด้วยนะครับอย่างประเทศอย่างเวียดนามเนี่ยมีกลไกการแทรกแซงราคาข้าวภายในประเทศเขาอยู่เนื่องจากการผลิตเนี่ยยังพูดง่ายก็คือรัฐยังคงมีบทบาทที่จะเข้าไปแทรกแซงเพราะฉะนั้นราคาของข้าวที่ออกสู่ตลาดโลกเนี่ยมันถูกบิดเบือนมาแล้วระดับหนึ่งแต่คือความกังวลเรื่องการส่งออกข้าวได้น้อยเนี่ยมันก็สะท้อนมาจากทางด้านนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเหมือนกันว่าการส่งออกข้าวเดือนมกราคมปี60ที่เขาวัดกันมาเนี่ยมีปริมาณลดลงไปถึง 29.7% เลยนะคะครับถ้าเทียบกับเดือนที่แล้วนะฮะถ้าเกิดเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยก็ลดไป 19.7 ฮะ
อันนี้ก็ต้องดูด้วยว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดจากอะไรก็คือเนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกด้วยไหมที่จะทำให้ขีดความสามารถของคนที่จะต้องซื้อข้าวที่ค่อนข้างมีราคาสูงคุณภาพสูงเนี่ยลดลงเอ๊ะแต่ว่าดิฉันจำได้ว่าช่วงปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการพยากรณ์กันว่าต้นปีข้าวจะขายได้มากขึ้นเพราะว่าโดยเฉพาะช่วงตรุษจีนเพราะว่าเศรษฐกิจเริ่มฟื้นแล้วก็ช่วงตรุษจีนเนี่ยมันมีกำลังการซื้อข้าวมากอยู่แล้วนะแต่กลับกลายเป็นว่าข้าวที่ส่งออกปริมาณมันค่อนข้างจะลดลงโดยเฉพาะเทียบกับปีก่อนๆใช่แล้วถ้าเกิดแยกชนิดข้าวนะฮะข้าวขาวเนี่ยลดลงไป 30% นะฮะข้าวขาวส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่ส่งไปที่ฟิลิปปินส์แองโกลาญี่ปุ่นโมซัมบิกนะฮะแล้วก็มีข้าวนึ่งเนี่ยลดลง 25% ข้าวหอมมะลิลดลงถึง 39%โอ้อันนี้ตัวทำราคานะฮะข้าวอันนี้ก็แสดงว่าชัดเจนนี่อย่างที่จะวิโรจน์ว่าเศรษฐกิจมันแย่ทำให้คนซื้อข้าวแพงเนี่ยน้อยลงแต่ข้าวทั่วไปเนี่ยจะยังต้องซื้อเพราะว่าเป็นเซเปอร์ฟู้ดของจำเป็นค่ะส่วนการระบายข้าวนะคะก็ปีนี้นะคะเขาคาดว่าจะระบายข้าวได้ประมาณ8ล้านตันนะคะก็800,000 ตันภายในปีนี้ค่ะกุมภาพันธ์กุมภาพันธ์ค่ะแต่ว่าทางด้านนบค.บอกว่าทั้งปีใช่ไหมใช่ทั้งปี8ล้านตันนะคะแล้วเขาก็บอกว่าจะต้องเร่งระบายข้าวในสต็อกเพื่อไม่ให้ข้าวเสื่อมสภาพมากไปกว่านี้แล้วก็พยายามไม่ให้เหลือมากเพื่อที่จะไปลดแรงกดดันราคาข้าวในตลาดสำหรับข้าวฤดูกาลใหม่ที่จะออกมาแต่มันถึงเวลาหรือยัง ที่เราจะต้องมานั่งคุยกันว่าเราต้องลดการปลูกข้าวอย่างเป็นระบบคือท่านนายกพูดมาตลอดเลยนะแล้วชาวนาเขาบอกว่าชาวนาโอเคคนจำนวนมากจะคิดไปแบบผิดๆคิดไปเองว่าก็ชาวนาไม่ยอมจะปลูกข้าวมาตลอดชีวิตให้ไปปลูกอย่างอื่นได้อย่างไรแต่ว่าก็ต้องมีมาตรการในการชดเชยเขาให้เพียงพอสำหรับที่สิ่งที่ชาวนาพร้อมค่ะชาวนาบอกว่าขอเลยว่าจะให้ปลูกอะไรบอกมาก็จะไปปลูกแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนเพียงพอว่าจะให้เขาทำอะไรกันพูดก็พูดยากนะคุณช่อคือจะไปปลูกอะไรเนี่ยมันก็มีความผันผวนคือสินค้าเกษตรมันเป็นสินค้าที่มีความผันผวนต่อตลาดโลกอยู่พอสมควรสิ่งที่มันจะต้องทำก็คือว่าคุณจะแปรรูปไปสินค้าเกษตรนั้นไปสู่สินค้าอย่างอื่นได้ยังไงมากกว่าที่มันจะต้องเชื่อมกันที่จะเพิ่มมูลค่าเพิ่มได้มันทำต้องทำทุกอย่างแหละคือถ้าไปคุยกับชาวนาจริงๆนี่ฉันก็ไปคุยกับชาวนาจริงๆเยอะนะเขาก็บอกว่าจริงๆเรื่องของการหันไปปลูกอย่างอื่นเนี่ยเขาทำกันเป็นปกติอยู่แล้วเป็นธรรมชาติของเกษตรกรว่าถ้าผลผลิตอะไรราคาตกแล้วเขาก็จะไปทำอย่างอื่นที่มันได้ราคาดีแต่ที่นี่มันเกิดวนเวียนว่าทุกคนก็จะแห่ไปปลูกสิ่งที่ราคาดีแล้วสิ่งนั้นก็จะราคาตกตกในที่สุดใช่แต่ทีนี้จะทำยังไงทีนี้เราจะทำยังไงคือจะให้โอกาสเขาคือต้องพยายามลดพื้นที่การผลิตแต่ไม่ได้แปลว่าผลผลิตจะลดลงเพราะว่าคุณลดเพิ่มพื้นที่การผลิตแต่เทคโนโลยีในการผลิตมันเพิ่มขึ้นคุณก็ได้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นคุณก็จะสังเกตว่าพื้นที่การผลิตเราเนี่ยมีค่อยๆลดนะฮะแต่ปริมาณที่ได้เนี่ยผลผลิตที่ได้ไม่ลดไม่ลดอันนี้ก็พอผลผลิตไม่ลดก็ราคาตกอยู่ดีเพราะฉะนั้นระยะอันเรื่องการลดพื้นที่การผลิตก็ต้องทำต่อไปใช่ไหมฮะหาสิ่งอื่นปลูกทดแทนก็ต้องทำต่อไปแล้วก็ เรื่องของการแปรรูปก็ต้องทำต่อไปแล้วเรื่องปัญหาเชิงโครงสร้างผมคิดว่าก็เป็นปัญหานะพิชวัตรกรณีเรื่องของเราไม่มีระบบการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบครับท่วมทีแล้งทีมันก็กระทบกันไปทั่วเลยอะไรทำนองนี้นะครับรวมทั้งลดความเสี่ยงของชาวนาด้วยการทำให้เป็นสมาร์ทชาวนาเอาเข้าตลาดฟิวเจอร์เรื่องพวกนี้ก็ต้องเร่งทำหรือลดหนี้ของบรรดาชาวนาลงที่ผ่านมาดิฉันเห็นกระทรวงพาณิชย์มีผลงานดีมากพอสมควรเลยในเรื่องของการหาตลาดข้าวมีการจับแมทชิ่งผู้ที่ต้องการซื้อผู้ที่ต้องการขายมีการเอาสนับสนุนการแปรรูปการขายเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวต่างๆนานาค่อนข้างจะเยอะเรื่องนี้อันนี้เห็นด้วยเลยก็ควรจะต้องสนับสนุนต่อแต่ว่ามันจะต้องไปทำพร้อมๆกับการทำโรดโชว์และการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคในต่างประเทศด้วยให้รู้จักสินค้าและวิธีการปรุงอาหารที่หลากหลายอันนี้หลายๆปีก่อนที่ผมอยู่ในต่างประเทศมาเลเซียขับเคลื่อนเรื่องนี้แบบสุดๆเลยนะฮะมีแบบพวกอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของเขาเนี่ยไปร่วมกับรัฐบาลแล้วก็เดินทางออกไปทำโรดโชว์เรื่องอาหารมาเลเซียผัดแจกฟรีกินฟรีให้ทุกคนได้รู้จักว่ามันมีคูซีนที่เรียกว่ามาเลเซียนคูซีนและเขาก็ขายว่าเขาคือจุดผสมผสานระหว่างอินเดียกับจีนทั้งนั้นที่อาหารมาเลเซียไม่ค่อยอร่อยนะฮะนี่ขออภัย เราเนี่ยทำได้มากกว่านี้คือเรามีต้นทุนที่ดีอยู่แล้วพูดว่าอาหารไทยคุณไม่ต้องพรีเซนต์อะไรอีกแล้วทุกคนรู้จักแต่ว่าและอย่างคนไทยจัดโรดโชว์พวกนี้เก่งมากจัดงานอีเวนต์อะไรแบบนี้นี่คือเป็นอันดับโลกนะคะที่สามารถทำได้น่าสนใจแต่ว่าอาจจะแค่ต้องการการวางแผนอย่างเป็นระบบนิดนึงจากรัฐบาลคือมาเลเซียเนี่ยผมคิดว่าความสำเร็จของเขานิดเดียวคือเขาพุชจากการไปกินร้านอาหารมาเลเซียเนี่ยแล้วก็เอาของของเขาไปขึ้นเชลฟ์ที่ขายโดยทั่วไปในซูเปอร์มาร์เก็ตเทสโก้อะไรพวกนี้ในต่างประเทศเนี่ยก็จะมีของของเขาวางอยู่ตอนนี้เนี่ยน้ำปลาเริ่มหายากแล้วแต่เริ่มมีซัมบาว
ขายอะไรทำนองนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การ access การเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคให้คิดถึงอาหารที่มีคุณภาพแล้วก็ดีต่อร่างกายคือจริงไม่จริงไม่รู้เขาพยายามจะโฆษณาแบบนี้แล้วมันไปถึงจุดที่ว่าถ้าคุณหิวเนี่ยคุณสามารถเอาอันนี้อันนั้นมาผสมกันแล้วก็ทานได้เลยอันนี้จะทำยังไงให้อาหารไทยเนี่ยมันเข้ามาอยู่ในบ้านมากกว่าเป็นแบบไฟน์คูซีนทำให้อาหารมาเลเซียน่าเชื่อถือได้ว่าดีต่อสุขภาพดิฉันคิดว่าอาหารไทยไม่น่ายากนะครับเพราะว่าอาหารมาเลเซียนี่มันมากเลยนะคะผมก็ใช่คือถ้าเกิดเชื่อแบบไทยคือกินมันกินอะไรผมไปมาเลกินยากมากยกเว้นอาหารจีนก็ยังมันอยู่ครับปัจจัยที่น่าเห็นใจชาวนาที่ต้องผลิตข้าวให้กับประเทศก็อีกอย่างหนึ่งกลไกการรับซื้ออันนี้ก็เปลี่ยนไปจากก่อนหน้านี้ที่มีโครงการรับจำนำข้าวที่ชาวนาบอกว่าชาวนาชื่นชอบนะคะเพราะว่าได้ 15,000 บาทต่อตันแต่ว่าหลังจากนั้นไปพอเปลี่ยนโครงการแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะรายได้ก็น้อยลงจำนำยุ้งฉางแฮค่ะครับก็โดยเฉลี่ยก็ถือว่าเป็นการจำนำแบบนึงแหละก็ประมาณอุดหนุนประมาณ 11,000 อยู่ที่ประมาณนั้นส่วนเรื่องภัยธรรมชาติหรือว่าการแล้งก็อันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะคะที่ทำให้ปลูกได้ค่อนข้างยากซึ่งปีนี้ทางด้านของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติกระทรวงเกษตรนะคะที่ดูแลเรื่องกรมชลประทานอยู่แล้วเขาก็เป็นห่วงเหมือนกันสำหรับภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นว่าชาวนานั้นจะปลูกข้าวได้ผลผลิตที่ไม่ดีแล้วก็รายได้อาจจะน้อยลงไปด้วยเดือดร้อนนะคะเราไปดูเรื่องเดือดร้อนอีกเรื่องนึงที่แหมเถียงกันก็เถียงไม่จบค่ะ Uber กับแท็กซี่เนี่ยแท็กซี่ธรรมดาทั่วไปกับ Uber เนี่ยเป็นปัญหากันมาตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะแล้วก็ยาวนานมาจนถึงคุณหนูบอยทกลเกียรติเลยปีนี้เนี่ยเป็นปีชงของ Uber ครับหรือว่าเป็นจะเพศหรืออะไรบางอย่างก็ไม่ถึงยังไม่25ปีเพิ่งตั้งมาไม่กี่ปีเองนะคะแต่ว่าปีชงของแท็กซี่หรือเปล่าปีชงของ Uber เพราะว่าในต่างประเทศมีเรื่องมีราวตั้งแต่ต้นปีนี้ Uber ต่างประเทศนะตัวของ CEO เองตัวประธานรองประธาน COO อะไรต่อมีอะไรเป็นประเด็นลาออกกันกล่าวรุ่นแล้วก็มีเรื่องอื้อฉาวต่างๆนานาเยอะมากรวมถึงประเด็นทางกฎหมายที่เขาก็มีกับอีกหลายๆประเทศไทยเนี่ยเป็นแค่หนึ่งในเรื่องซวยของ Uber แต่ว่าในไทยเนี่ยนะคะ Uber ยังดีที่ค่อนข้างจะถูกมองว่าเป็นพระเอกเป็นนางเอกถูกรังแกเพราะว่าถ้าให้เปรียบเทียบกับทางด้านของแท็กซี่ทั่วไปแล้วเนี่ย Uber จะดูมีภาษีกว่าสำหรับบุคคลที่ใช้รถแท็กซี่อยู่เป็นประจำใช่เรื่องเสื่อมเสียยังไม่ค่อยปรากฏฮะส่วนใหญ่ก็เป็นคำชื่นชมถ้าเทียบกับแท็กซี่หรือเพราะว่าแท็กซี่ทำสแตนดาร์ดไว้ต่ำก็ไม่รู้โอ้แต่ช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้เรื่องมาติดๆกันเลยนะคะแท็กซี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแท็กซี่ผู้หญิงท่านหนึ่งจำได้ไหมที่คลิปโวยวายแล้วก็หลังจากนั้นก็มีเรื่องของการพยายามข่มขืนผู้หญิงชาวเมียนมาใช่ค่ะแล้วก็เรื่องคุณบอยทกลเกียรติฮะก็เลยมีการเปรียบเทียบนึกถึง Uber กันขึ้นมาทันทีแต่ว่าในต่างประเทศตรงข้ามนะ Uber จะมีลักษณะที่โดนด่าเยอะว่าเอาเปรียบผู้ขับเอาเปรียบคนใช้งานลักษณะที่ไม่มีความปลอดภัยมีคนจะโดนข่มขืนหรือโดนไปแล้วใน Uber อะไรอย่างเงี้ยจะเยอะในไทยอาจจะยังไม่ได้มีการใช้ Uber มากขนาดจริงๆระบบก็เหมือนกันนะทำไมของเขาดูไม่ปลอดภัยล่ะเพราะว่าของเรายังไม่ใช้เยอะดิฉันเข้าใจว่าอย่างนั้นพอใช้เยอะปุ๊บมันก็แน่นอนว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดเรื่องไม่ดีลักษณะของการที่เราพูดว่าเป็นคนมาทำไอ้นี้พาร์ทไทม์บ้านเรายังเยอะอยู่พูดง่ายก็คือเป็นคนมีอาชีพอย่างอื่นแล้วมาหารายได้เสริมจากช่องว่างเนี่ยตรงนี้ในเรื่องบริการที่มันมีอยู่นะฮะแต่ว่าในต่างประเทศเนื่องจากมันเฟื่องฟูมากเนี่ยมันก็ทำให้มีคนขับมากแล้วมันก็เริ่มมีระบบที่ไม่สามารถตรวจสอบคนคุณภาพของคนที่มาใช้บริการได้ใช่ไหมฮะร้อยพ่อพันแม่อะไรก็เป็นปัญหาตอนนั้นที่มีปัญหาเรื่อง Uber กับรถแดงที่จังหวัดเชียงใหม่ก็มีการเรียกร้องเหมือนกันว่าให้นายกรัฐมนตรีใช้มาตรา44จัดการกับ Uber เลยเพราะว่า Uber เนี่ยยังไม่ได้เข้าระบบกฎหมายของประเทศไทยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็คุยกันกับกรมการขนส่งทางบกก็เจรจากันว่าจะมีการร่วมกันศึกษาระบบไรด์แชร์ลิงเพื่อที่จะให้เดินหน้าไปด้วยกันได้แต่ Uber ยังไม่ยุติการให้บริการณตอนนี้นะคะก็ยังเดินหน้ากันต่อครับก็ผิดระเบียบเรื่องรถไม่ใช่ป้ายเหลืองค่ะใช่ผู้ขับขี่ไม่มีใบขับขี่สาธารณะแต่มันมีลักษณะที่แตกต่างกันอยู่ของธรรมชาติของคนขับอยู่คือแท็กซี่บางคนเนี่ยนะไม่เคยขึ้นแท็กซี่ครับในฐานะผู้โดยสารใช่เพราะฉะนั้นเขาก็ไม่อาจจะไม่มีมุมมองด้านนั้นแต่ขณะที่คนขับรถเก๋งมาก่อนเนี่ยเขาเคยขึ้นแท็กซี่แล้วก็เป็นคนขับรถเก๋งแล้วก็มาขับ Uber เพราะฉะนั้นมุมมองโลกทัศน์ที่เขามีต่อการให้บริการจะต่างกันใช่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ความต่างทางวัฒนธรรมจะเรียกว่าความเหลื่อมล้ำก็ได้แต่ว่ามันก็แฝงอยู่กับเรื่องนั้นเลยครับพี่ชูวัตรคือมันมีปัญหาตรงที่ว่าแท็กซี่มันทำในสิ่งที่มันไม่ควรจะทำเลยก็คือการปฏิเสธลูกค้าเนี่ยจบพูดง่ายก็คือว่าไอ้คนแท็กซี่ก็อยากไปในที่ที่อยากไปถูกไหมฮะไอ้คนที่เขาจะใช้เนี่ยก็รู้สึกว่าถูกปฏิเสธก็รำคาญ
แล้วพอไปมีแอปพลิเคชันขึ้นมาเนี่ยแอปพลิเคชันมันก็ง่ายตรงที่ว่าคุณอยากไปไหนคุณก็บอกแล้วมันมีคนอยากจะไปเขาก็รับมันไม่ต้องมันง่ายมันตอบโจทย์ไม่ต้องมาทำตัวรีบตอนเปิดประตูว่าฉันจะได้รับจะโดนปฏิเสธหรือว่าไม่ได้รับอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมสังเกตเห็นบ่อยๆนะแบบมีคนเหมือนว่าเปิดประตูแล้วเข้าไปนั่งอ่ะแล้วสุดท้ายต้องออกใช่เพราะนี่ผมประจำผมประจำโดนไล่ลงคือไม่ไปอ่ะไม่ไปแต่ว่าถ้าเป็นเราขับรถสมมุติว่าเราเห็นแล้วอีก20เมตรข้างหน้าเนี่ยจะมีฝรั่งเราจะรับไหมเราจะรับคนไทยที่อยู่ข้างหน้าไหมคือฝรั่งกับคนไทยต้องไม่ต่างกันสิคะเพราะว่าก็อย่ารับจอดสิก็ปิดมิเตอร์ก็ปิดมิเตอร์วิ่งแล้วก็เจอฝรั่งคุณก็ค่อยกดเปิดเพราะฉะนั้น เรามันก็มีความต่างที่ว่าเขาไปรับฝรั่งแล้วเขาไม่ได้แค่ค่ามิเตอร์ไงเขาได้อย่างอื่นด้วยได้ทิปค่ะฝรั่งทิปจริงเหรอดิฉันว่าน้อยมากเพราะว่าฝรั่งได้ศึกษาแล้วว่ามาเมืองไทยไม่ต้องทิปใช่แล้วอีกอย่างก็คือไอ้ที่ได้เนี่ยอาจจะได้เป็นลักษณะของการวิ่งยาวๆมากกว่าก็คือวิ่งออกไปพัทยาวิ่งไปชลบุรีไปโคราชอะไรทำนองเนี้ยเพราะนั้นว่าคิดว่าจะหลอกไม่หลอกมันคือเนื่องจากระยะทางมันทำให้เขาได้สตังค์ค่อนข้างเยอะอย่างไปพัทยาเนี่ยราคามันวิ่งไปเนี่ยเขาบอกประมาณ 1,500 บาทครับแต่ผมก็ไม่เชื่อว่าแท็กซี่เขาจะหลอกฝรั่งนะแบบไม่กดมิเตอร์แล้วเหมาอะไรเงี้ยผมคิดว่าฝรั่งเขาคงไม่โอ้ฝรั่งเดี๋ยวนี้ไม่ยอมหรอกค่ะถ้าเกิดว่าคุณไม่กดมิเตอร์เนี่ยฉะนั้นหวังระยะไกลมากกว่าอย่างที่อาจารย์วิโรจน์ว่าคือหวังว่าจะไปพัทยาหรืออะไรอย่างเงี้ยไปไกลแต่ว่าเรื่อง Uber ที่เขาคุยกันเราลองไปฟังเสียงที่เขาคุยกันแล้วได้ข้อสรุปกันมานะคะว่าระหว่างกรมการขนส่งทางบกกับ Uber เขาตกลงกันว่าอย่างไรบ้างค่ะเนี่ยถึงต้องไปดูเอากฎหมายมาดูก่อนว่าจะทำไงทำให้ได้ถ้ามันมีผลดีต่อประเทศต่อประชาชนแล้วจะทำไงจะต้องเขียนกฎหมายไงมารับให้สามารถกำกับควบคุมได้เพราะอันนี้เป็นบริการสาธารณะด้วย6เดือนถึงปีนึงครับประมาณนี้ครับเพราะว่าที่ต้องตอบอย่างนี้ก็เพราะว่า1ขณะนี้ก็ตอบได้ว่าเงินยังไม่มีแต่ท่านรับปากว่าจะไปหามาให้ก็อาจจะต้องไปดูเงินเหลือจงและจ่ายไปดูนู่นไปครับระหว่างนี้ก็เมื่อกี้ก็ขอร้องเขาแล้วว่าขอให้ยุติไปก่อนเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะกลายว่ามาปรึกษาหารือกันพังทะเลาะกันไปพังมันยิ่งทำให้ปัญหาแก้ยากขึ้นอีก Uber ก็สื่อสารค่อนข้างชัดเจนแล้วกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ว่าเราคาดหวังว่าเขาจะเปิดช่องทางและโอกาสในการดำเนินการเพราะว่าณเวลานี้เขาอยู่ระหว่างช่วงเวลาศึกษาแต่ยังไม่มีคำตอบที่ออกมาที่ชัดเจนณเวลานี้ที่เรามีการยอมรับกันว่ายังไม่มีกฎหมายที่คุ้มครองหรือรับรองรูปแบบของธุรกิจที่เราให้บริการแต่เรายังมีคนเป็นหลักหลายหมื่นเป็นแสนคนที่พึ่งพาระบบของเราทุกวันคำตอบที่เราให้ไปคือเราต้องเห็นถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อคนไทยและเรามีความตั้งใจที่จะอยู่เคียงข้างคนไทยคือในเมื่อเราคุยกันเรื่องของรัฐบาลที่ประเทศอื่นที่มีการรองรับรูปแบบของการร่วมเดินทางไม่ได้เป็นผลประโยชน์เฉพาะของบริษัทของ Uber ทุกฝ่ายที่ให้บริการอยู่ซึ่งมีหลายเจ้าที่ให้บริการไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแต่ในภูมิภาคบริษัทอื่นๆอยู่ที่ให้บริการตรงนี้ก็สามารถที่จะรับผลประโยชน์ได้เช่นกันแต่ไม่เพียงแค่นั้นทุกคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมรู้สึกว่ากติกาของการที่เราให้บริการตรงนี้ชัดเจนมากขึ้นเราเข้าใจว่าจะมีกฎเกณฑ์อะไรสำหรับคนที่ให้บริการในรูปแบบเดิมๆและต่างกันอย่างไรสำหรับคนที่เพิ่งพา รูปแบบของเทคโนโลยีใหม่ค่ะคือเรื่องนี้ดิฉันจำได้ว่าเป็นดราม่าใหญ่เพราะว่ากระทรวงคมนาคมพอแถลงข่าวตั้งโต๊ะแถลงซึ่งไม่มี Uber บอกว่าตกลงกับ Uber แล้วว่าในระหว่างที่ยังตกลงกันไม่ได้คือตกลงว่าจะออกแบบกฎหมายร่วมกันเพราะว่าตอนนี้ไม่มีกฎหมายที่รองรับ Uber แต่ระหว่างที่ยังไม่มีกฎหมายนั้นให้หยุดไปก่อนให้หยุดไปก่อนแต่ว่าตัวคุณเอมี่ซึ่งเป็นของทางตัวแทนของ Uber เนี่ยบอกเลยว่าเราไม่เคยบอกว่าเราจะยุติการบริการเพราะว่ายังมีคนที่ทำงานกับเราคือพาร์ทเนอร์คือผู้ขับแล้วก็มีคนที่เป็นลูกค้าอีกมากมายไม่เคยบอกเลยว่าหยุดบริการเพราะว่า Uber ไม่ได้ผิดกฎหมายเพียงแต่กฎหมายเนี่ยรองรับ Uber ไม่ทันออกมาไม่ทันเหตุการณ์เท่านั้นนี่เป็นประโยคทองของทาง Uber นะคะแล้วก็ทำให้จนถึงตอนนี้เนี่ยUber ก็ยังให้บริการอยู่นะคุณผู้ชมที่ใช้ก็จะยังรู้อยู่ว่าสามารถที่จะใช้ Uber ได้แต่ดิฉันไปถามคนขับ Uber นะเขาบอกว่าก็โดนจับนะเรื่อยๆยังมีการยังมีการเรียนก็ถูกจับก็คือเขาใช้วิธีล่อซื้อก็คือถ้าคุณจะจับ Uber มันง่ายมาก
คุณก็แค่สั่งเรียกอูเบอร์กดเรียกอูเบอร์และถึงมาถึงปุ๊บก็กลายเป็นตำรวจเท่านั้นเองก็ยังโดนอยู่เนืองๆแล้วก็โดนค่าปรับทีละ 1,000 2,000 บาทเพราะว่ามันมี2ข้อหาใช่ไหมคะคือใช้รถผิดประเภทกับใช้ใบขับขี่ผิดประเภทถ้าคนขับมีใบขับขี่ก็รอดไปโดนแค่พันเดียวถ้าไม่ใช่ก็โดน 2,000 แต่ว่า 2,000 นี้เนี่ยอูเบอร์จ่ายให้นะฮะแต่คนนั่นคนขับก็บ่ยั่นไงเพราะว่าอูเบอร์จ่ายให้แล้วก็รายได้ก็ดีสูงค่ะเพราะว่าไม่ปฏิเสธผู้โดยสารค่ะแล้วตอนนี้ Uber นะตั้งแต่มีเรื่องมีราวมาดิฉันสังเกตว่ากระหน่ำโปรโมชั่นแหลกเลยคือจะมีการส่งอีเมลมาเป็นระยะระยะลดราคา50 75เขาคงใช้วิธีนี้แหละและเป็นทั้ง2แบรนด์เลยตอนนี้ที่แข่งกันอยู่เนี่ยให้รัวๆส่ง SMS กันมาเพียบทีนี้แท็กซี่ไทยปรับตัวขนาดไหนอุ๊ยแท็กซี่ไทยก็ปรับจากประสบการณ์เพราะว่านั่งแท็กซี่บ่อยแท็กซี่ไทยรับผู้โดยสารง่ายขึ้นง่ายขึ้นแล้วก็คุณภาพรถดีขึ้นนิดนึงถ้ายิ่งเป็นรถเหลืองเขียวแต่ทีนี้อาจจะต้องดูนิดนึงว่าถ้าเก่ามาเลยเนี่ยก็ทำเป็นไม่โบกแล้วก็โบกรถใหม่นิดนึงดิฉันตรงข้ามเลือกฮะดิฉันตรงข้ามแท็กซี่เลือกผู้โดยสารไม่ได้อันนี้เราเป็นผู้จะเป็นเจ้าของเงินไงเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราอยากจะนั่งเพราะว่ามันมีเรียกรถเก่าเพราะนี่มันเป็นปัญหาด้วยเพราะว่ามาตรฐานหนึ่งเนี่ยก็คือเขาบอกว่ารถแท็กซี่มันมีอายุการใช้งานอยู่แต่เหมือนว่ามันมีการผ่อนผันแล้วบางคันเนี่ยขอโทษนั่งไปแล้วเนี่ยผมกลัวแก๊สระเบิดมากเลยนะแต่ว่าดิฉันตรงข้ามนะดิฉันจะชอบรถเก่าเพราะว่าคนขับหรือเปล่าหนึ่งรถเก่าคนขับมักจะแก่แล้วก็จะรู้สึกว่าอัธยาศัยดีปลอดภัยสองก็คือรถเก่าเนี่ยหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเขาอาจจะไม่ได้ผู้โดยสารเยอะเท่าไหร่แล้วก็เขาจะไม่ปฏิเสธผู้โดยสารเพราะว่าเป็นรถเก่าเนี่ยอาจจะหาผู้โดยสารยากในระดับหนึ่งอยู่แล้วและอย่างนึงมีหลายเหตุผลรถเก่ามักจะเป็นรถบุคคลใช่ไหมคะแท็กซี่บุคคลจะไม่ใช่แท็กซี่ที่วิ่งเป็นกะซึ่งเขาก็จะบุคคลแม้จะเก่าก็จะยังอยู่ในสภาพที่ดีแต่ถ้าเป็นรถแบบสากลอย่างเงี้ยนะฮะบางเจ้าเนี่ยแทบไม่ไหวจริงแต่จริงๆนะที่ฉันเพราะว่าเรียกแม้แต่เรียกตามสยามมาบุญคลองเนี่ยก็ยังไปจากที่เดิมเนี่ยนะเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะเรียกแท็กซี่จากสยามมาบุญคลองถ้าคุณไม่ใช่ฝรั่งก็ถือว่ามีการปรับตัวพอสมควรเพราะว่าไม่อย่างแท็กซี่ก็อยู่ไม่ได้และจริงๆไม่อยากจะให้ไปดราม่าว่าแท็กซี่ที่ไม่รับผู้โดยสารอยู่ฝ่ายเดียวเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณมาคำนวณดูดีๆเนี่ยนะเขาก็ไม่พอจริงๆถ้าเกิดว่าเขาต้องไปในที่รถติดมันต้องทำรอบต้องอะไรมีเหตุหลายๆอย่างใช่เพราะว่าเขาบอกว่าบางสำนักข่าวเนี่ยเขาไปนั่งทำเลยว่าถ้าเกิดว่าแท็กซี่คันหนึ่งรับผู้โดยสารทุกอย่างทุกคนไม่ปฏิเสธเขาจะมีรายได้น้อยกว่าแท็กซี่ที่เลือกรับอันนี้มีจริงจำได้ว่าเป็นคลิปออกมาค่ะอย่างไรก็ตามเขาจะใช้เวลา 6-12 เดือนนะคะในการที่จะศึกษาข้อตกลงร่วมกันว่าสุดท้ายแล้วจะมีกฎหมายมาเอื้อกับทาง Uber หรือว่าดีที่สุดสำหรับประเทศไทยอย่างไรบ้างแต่ว่าจริงๆแล้วทางด้านของเครือข่ายสหกรณ์แท็กซี่เขาก็มีการศึกษาเรื่องสมาร์ทแท็กซี่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาศึกษากันมานานแล้วก่อน Uber จะเข้ามาตั้งแต่4ปีที่ผ่านมาแต่ว่าสุดท้ายเรื่องของเรื่องก็ยังติดข้อกฎหมายอยู่ดีที่ยังไม่สามารถที่จะให้บริการได้ทำแอปเขาก็ใช้ได้อยู่แล้วนี่ฮะถ้าเขาจะทำแอปให้เราเรียกเขาก็ทำมันไม่ผิดกฎหมายอยู่แล้วเพราะคนขับมีแต่ปัญหาคือใบอนุญาตขับสาธารณะรถก็เป็นรถป้ายเหลืองใช่ไหมปัญหาคือไม่ใช่ว่ามีแต่แอปมีแค่แอปแล้วจะแก้ปัญหาใหญ่ของแท็กซี่เรื่องไม่รับผู้โดยสารได้ไงเพราะฉะนั้นคุณถ้าสมมติว่าคุณจะทำให้เหมือนคล้าย Uber ที่สุดเนี่ยคือคุณต้องผูกรายได้ผูกช่องทางรายได้ของแท็กซี่เข้ากับบัตรเครดิตใช่ไหมฮะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ Uber เนี่ยต้องรับผู้โดยสารเขาปฏิเสธผู้โดยสารไม่ได้ใช่ไหมมันก็มีเหตุผลนั้นมันจะเจอแบ็คลิสต์ก็มีสองแบรนด์นะ Uber นี่ก็คือถ้ามีคนเรียกมาเขาดูไม่ได้ว่าปลายทางไปไหนครับแต่ถ้าเป็น Grab เนี่ยเขาดูได้ซึ่งมันก็แฟร์นะถูกไหมฮะUber เขาก็มีความรู้สึกว่าความโดดเด่นของเขาคือเขาไม่ปฏิเสธลูกค้ากดเนี่ยมีคนรับแน่ในขณะที่ Grab เนี่ยก็จะเป็นลักษณะคุณก็ให้คนขับรถเขาเลือกแล้วกันว่ามีใครอยากไปคือ Grab ที่ฉันเจอปัญหาจนดิฉันจะเลือกใช้ Grab นะเพราะว่าเลือกอยู่ดีคือก็จะมีหมุนไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายก็คือไม่มีใครรับเราอยู่ดีแต่ว่าอย่างน้อยเราไม่ต้องออกไปเบิกโบกอยู่ริมถนนไงแต่ว่าสุดท้ายถ้าเกิดมันเป็นที่ไม่อยากจะมีคนไปจริงๆช่วงเวลาเร่งด่วนรถติดจริงๆเนี่ยคุณเจอการปฏิเสธอยู่ดีแต่เป็นปฏิเสธออนไลน์ค่ะแต่อยากจะถามว่ามีใครอยากทำรถเมย์ Uber บ้างไหมเรียกยังไงฮะไม่ต้องเรียกฮะก็คือวิ่งอยู่ตามเส้นทางนี่แหละแต่ใช้รถที่มีคุณภาพดีกว่าแข่งกับคอสมกหน่อยไหมแล้วก็ดิฉันเนี่ยอยากจะเห็นมานานแล้วต่างประเทศเขามีนานแล้วคือป้ายอัจฉริยะป้ายที่จะบอกคุณว่ารถเมย์ที่คุณรออยู่อีกกี่นาทีมาซึ่งมันง่ายมากเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้การติด GPS รถเป็นเรื่องปกติใช่ไหมคะอันนี้คุณแค่จับเวลาไม่มีคุณอภิรักษ์ทำป้ายอัจฉริยะผมเคยใช้ด้วยอยู่ไหนคะมีบอกตายหมดแล้วพี่ก็ตายหมดแล้วฮะแต่ก่อนก็มีหมดให้ย่านสยามย่านเซ็นทรัลเวิลด์มีหมดมันก็แช่อยู่งั้นแหละทำไมรูปแบบนี้มันถึงใช้ไม่ได้กับประเทศไทย
มันกะลำบากฮะบางทีรถติดจอดนิ่งอยู่ชั่วโมงนึงเวลาพรวดมา5นาทีถึงไฟแดงปล่อยอะไรเงี้ยเออจริงๆๆแต่ดูแต่อย่างน้อยมันมีก็ดีกว่าไม่มีนะอย่างน้อยคุณก็จะรู้ว่ารถคุณมัน approaching กำลังจะมาใช่ได้โอ้ตอนอยู่อังกฤษเนี่ยเข้าใจว่าปี2008ที่อังกฤษในเมืองไบรตันนี่เขาติดกันหมดแล้วผมสามารถดูในแอปดูในคอมพิวเตอร์ได้เลยว่าผมอาบน้ำอาบท่าเสร็จกี่นาทีถึงจะมาคือตอนนี้รถรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะมี GPS tracking ใช่ไหมฮะเอา GPS พวกนี้ออนไลน์เข้า Google หรือแอปบางอย่างก็ได้ที่ลิงก์กับ Google Map แล้วก็จะให้เห็นว่าโอ้40รถเมล์สาย47เนี่ยมาถึงโค้งนี้แล้วถือว่าพลาดค่อนข้างน้อยนะเพราะตอนนี้ถ้าเราขับรถแล้วใช้ Google Map เนี่ยมันบวกลบไม่กี่นาทีใช่คือตอนนี้เราเห็นใช่ไหมฮะเวลาเรียก Uber เนี่ยเราเห็นว่าแท็กซี่เขาอยู่ที่ไหนเหมือนกันทำอย่างนั้นกับรถเมล์ถูกทำให้ได้ค่ะเพราะว่าเราพูดถึงแท็กซี่ไปเอาจริงคนใช้แท็กซี่เนี่ยยังน้อยนะคะต้องไปชนชั้นกลางขึ้นไปถูกไหมคะแต่ว่ารถเมล์คือสิ่งที่ประชาชนชาวไทยใช้กันจริงๆแล้วไม่ได้ใช้เฉพาะในตัวในใจกลางกรุงเทพทำอย่างนั้นกับการเลือกตั้งด้วยจะได้รู้ว่าการเลือกตั้งถึงไหนแล้วปีนรถใหม่แล้วเรากลับมาที่ทำเป็นนาฬิกาถอยหลังเหมือนตอนอังกฤษทำโอลิมปิกนะฮะต้องถอยหลังนานมากนานมากเลยนะแล้วจะกลับเวลาจะมีรีเซ็ตเลยกลับมาที่เรื่องแท็กซี่นิดนึงมีผลสำรวจความคิดเห็นของคนใช้แท็กซี่นะคะอย่างกรุงเทพโพลเนี่ยเขาก็ไปสำรวจปัญหาที่ผู้โดยสารเคยพบจากการเรียกแท็กซี่หรือว่านั่งรถแท็กซี่คืออะไรอย่างเราเนี่ยเราคุยกันไปแล้วเรื่องปฏิเสธผู้โดยสารเรื่องของการเรียกแล้วไม่ไปอันดับหนึ่งเลยนะคะอันนี้เรียกแล้วไม่ไปให้เหตุผลว่ารีบไปส่งรถค่ะแก๊สจะหมดรถติดแล้วก็ไกลนะคะพาขับวนขับอ้อมนอกเส้นทางนี่จริงๆดิฉันว่าน้อยนะเพราะว่าแท็กซี่เขาย่อมอยากส่งเราให้เร็วที่สุดเพื่อจะไปรับคนใหม่ใช่มันจะได้เยอะจะหลงได้เยอะกว่าใช่เพราะจะแค่หลงเป็นเรื่องไม่ตั้งใจแล้วก็35.2นะครับคือคนขับมารยาทไม่ดีพูดจาไม่ไพเราะมีอันนี้รวมอยู่ในคนขับชวนคุยการเมืองไหมแต่คนขับแท็กซี่ชวนคุยกันเมืองคือบางทีมันเป็นเรื่องรสนิยมนะฮะพูดจาไม่มารยาทไม่ดีบางคนเขาพูดจาไม่มีคะไม่มีครับอยู่แล้วเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็ตีความว่าเป็นเรื่องมารยาทไม่ดีบางทีเป็นเรื่องรสนิยมซะเยอะอันนี้โอเคมีแหละมีเดี๋ยวเถียงผมอีกมีแต่ว่าอะไรได้นิดๆหน่อยๆบางทีมันเป็นเรื่องความต่างรสนิยมบางคนก็ชอบชวนคุยแท็กซี่ชวนคุยบางคนก็ชอบนั่งเฉยๆอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ต้องบางคนเขาฟังเพลงอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ทีนี้พี่แท็กซี่ต้องถามแล้วล่ะใช่ไหมคนนั่งว่าจะต้องการให้คุยด้วยไหมอะไรอย่างเงี้ยผมเจอทุกรูปแบบเลยฮะเจอแบบสำรับกับข้าวเลยฮะพอเห็นเราเป็นผู้ชายเรียบร้อยเขาก็ตั้งสำรับกับข้าวที่โต๊ะข้างๆเขาเลยผมนั่งหลังแล้วทานบนรถแกะกินบนรถฮะติดไฟแดงกินเสร็จไม่พอฮะถุงนั่นโยนกินเสร็จแล้วก็โยนลงข้างๆแล้วฮะไม่สนใจอะไรเลยเขาขับรถมาทั้งวันไม่มีเวลากินข้าวหรือเปล่าสูบบุหรี่อีกโอ้สูบบุหรี่ด้วยชิวมากฉันเป็นมนุษย์อยู่ในนั้นไหมเนี่ยก็นึกว่าควักบุหรี่ออกมาสูบเป็นเพื่อนกันคุณลุงแก่ๆค่ะส่วนรูปแบบการให้บริการแท็กซี่ที่ผู้โดยสารต้องการมากที่สุดนะคะอันดับหนึ่งบอกว่าต้องการคนขับที่ซื่อสัตย์น่าเชื่อถือไว้ใจได้เรื่องของความปลอดภัยค่ะอันดับสองเนี่ยก็คือแท็กซี่ต้องไม่ปฏิเสธผู้โดยสารและอันดับสามนะระบุว่าหากแท็กซี่รีบไปส่งรถหรือแก๊สหมดไม่ควรขึ้นป้ายว่าอันนี้ก็เผื่อไงว่าเผื่อจะไปทางเดียวกันเผื่อจะมีคนไปลงที่ปั๊มแก๊สเผื่อลงหน้าปั๊มแก๊สมีร้านกับข้าวอยู่ใช่ไหมส่วนตัวเลือกในการให้บริการ Uber Car และ Grab Car ถ้ามีเกิดขึ้นจะสนับสนุนหรือเปล่านะคะก็แน่นอน 75.1% นะฮะสนับสนุนเลยเต็มที่นะฮะ 75% รีบออกมาเถอะค่ะกฎหมายนะคะแล้วก็เห็นบอกว่าจะมีการออก Uber รัฐบาลมาแข่งด้วยใช่ไหมคะไม่เขาทำแต่ผมว่าผิดทางไหมจะทำแท็กซี่ VIP เอารถหรูๆมาวิ่งนั่นไม่ใช่ประเด็นไม่ใช่ประเด็นเอาบริการดีค่ะไม่ต้องการรถหรูนะฮะคนไม่ได้ติดเรื่องสภาพรถแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่เคยใช้บริการ Uber Car หรือว่า Grab Car นะคะคนไทยยังไม่ค่อยเรียกใช้กันเท่าไหร่แต่ว่าหลังๆก็ใช้กันเยอะอยู่นะคะนักท่องเที่ยวก็จะเยอะค่ะเพราะว่าบางทีพูดภาษากันไม่ได้ไงเขาใช้วิธีกดเรียกเอาง่ายดีแล้วมันเป๊ะไงฮะมันไปถึงไหนถึงไหนมันไม่มีปัญหาเลยอันนี้Uber นี่ก็จะบอกว่าเขาจะได้รับนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่างชาติแบบนี้เยอะแล้วก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้ภาษาให้เป็นส่วนความเห็นต่อมาตรการจัดการแล้วก็บริหารรถยนต์รับจ้างสาธารณะ Uber Car แล้วก็ Grab Car คนส่วนใหญ่เห็นว่าควรใช้กฎหมายควบคุมแล้วก็ขึ้นทะเบียนเป็นรถรับจ้างให้ถูกต้องก็คือยังมองว่า Uber ควรเข้าระบบต้องเข้าดิฉันก็เห็นด้วยว่าต้องเข้าระบบต้องเข้าครับแล้วก็แนะนำว่าอย่าให้เข้าระบบแท็กซี่คุณก็ทำกฎหมายเฉพาะเลยที่กำลังจะทำกันอยู่คงคาดว่าจะออกมาแบบนั้นทำเหมือนสิงคโปร์นี่ไม่ได้บังคับให้คนขับ Uber ไปสอบไปขับขี่รถสาธารณะนะคะเขาจะตั้งขึ้นมาใหม่เลยตั้งแล้วตอนนี้ใช้แล้วด้วยก็คือเป็นใบขับขี่รถส่วนบุคคลที่ให้บริการแบบแชร์ริงแชร์ไรแชร์ริงซึ่งก็คือสำหรับ Uber โดยเฉพาะแต่ว่าเขาจะติด
สัญลักษณ์ให้ชัดเจนว่ารถคันนี้เป็นรถที่ให้บริการตรงนี้อยู่ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ายังอยู่ที่ระบบการคมนาคมไปทบทวนกันว่าตอนนี้รถไฟทางคู่5เส้นทางมีอะไรบ้างแล้วก็ไปถึงไหนกันแล้วนะคะสักครู่ค่ะฟิล์มและกระจกกันรอยโฟกัสโดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตลาว่า702ได้โทรฟรีเน็ตฟรีมากกว่าค่าเครื่องถูกใจอ่ะซื้อ AIS Super Combo ลาว่า702และลาว่า880ฟรีค่าโทรค่าเน็ตมากกว่าค่าเครื่องคุ้มเหมือนได้เครื่องฟรีที่ AIS Shop Televis และร้านค้าที่ร่วมรายการสวัสดีครับผมโจครับสภานิติบัญญัติแห่งชาติเตรียมพิจารณาร่างก่อนที่จะมีการรายงานสดนะครับเราจะต้องตัดต่อภาพบรรยากาศที่เราเลือกไว้แล้วส่งกลับไปที่สตูดิโอก่อนเพื่อใช้ประกอบระหว่างที่มีการรายงานตอนนี้นะครับก็มาเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลาแล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชม Facebook Live ของ Voice TV อยู่นะครับผมชลวิทย์นะครับตอนนี้เราหลังจากที่กลับมาจากการทำข่าวข้างนอกนะครับผมก็จะกลับเข้ามาเขียนข่าวเพื่อใช้ใน Voice TV ช่วงต่อไปแต่ถ้ายังมีประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจนะครับก็จะมาเขียนบล็อกส่วนตัวเพิ่มเติมด้วยครับช่วงนี้ติดตาม Voice Breaking 16 นาฬิกาครับโดยเจ้าหน้าที่ได้เก็บรวบรวมพยานหลักฐานตั้งแต่วันแรกที่ปฏิบัติการนี่เลยครับ1วันของชีวิตการเป็นนักข่าวของผมที่ต้องทำงานทั้งหน้าจอแล้วก็เบื้องหลังด้วยเรียกได้ว่ามีส่วนร่วมในการทำข่าวแทบจะทุกขั้นตอนเลยจริงๆค่อนข้างยุ่งนะครับแต่ก็สนุกมากเหมือนกันร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมข่าว Voice TV กับ Voice Masters Multimedia Journalist สมัครได้ที่ mj.voicetv.co.th ตั้งแต่วันนี้ถึง30เมษายน2560WeFitน้ำนมข้าวกล้องนอก7ชนิดมีจำหน่ายที่ 7-Eleven การก่อสร้างรถไฟทางคู่ก็มีความคืบหน้าอยู่เป็นระยะนะคะ5เส้นทางก็ดูเหมือนจะเป็นความหวังของผู้ที่ใช้ระบบคมนาคมให้ทั่วถึงทั่วประเทศกันสักทีนะคะ5เส้นทางมีอะไรบ้างเราไปดูกันค่ะ5เส้นทางก็คือเส้นทางช่วงประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนะคะช่วงมาบกระเบาชุมทางถนนจิระช่วงลพบุรีปากน้ำโพช่วงนครปฐมหัวหินช่วงหัวหินประจวบคีรีขันธ์นะคะอันนี้เป็นเส้นทางที่ดูจะเป็นเส้นทางทั้งภาคใต้ทั้งภาคเหนือภาคกลางก็มีนะคะเป็นลักษณะไปทางพื้นที่เศรษฐกิจหมดเลยนะคะค่ะนะฮะแล้วก็มีความพยายามที่จะยกระดับของตู้รถไฟด้วยนะเห็นเขาบอกพอวิ่งตู้ที่มาใหม่เนี่ยวิ่งไปเชียงใหม่เนี่ยผมพยายามจะไปจองอยู่เขาบอกรอ3เดือนนะโอ้โหเต็มเอียดคือถ้าดีเนี่ยคนมันขึ้นอยู่แล้วสรุปก็คือยังไงเนี่ยทุกคนอยากนั่งรถไฟค่ะมันเป็นการเดินทางที่สนุกค่อนข้างปลอดภัยแล้วก็มันสะดวกสบายกว่าแม้แต่เครื่องบินมันก็ไม่ใช่สะดวกสบายนะคุณต้องเดินกว่าจะไปขึ้นที่เทอร์มินอลอะไรไกลคนต่างจังหวัดคนสูงอายุเนี่ยก็ไม่สะดวกคือถ้าพอมีเวลาก็นั่งรถตู้นอนเนี่ยฝรั่งนั่งเยอะมากเพราะอะไรเพราะเขาประหยัดค่าที่พักเขารวมไปเลยทีเดียวใช่แล้วก็นอนไปถึงเลยเพราะนั้นก็เป็นที่นิยมฝรั่งเขามีเวลาท่องเที่ยวใช่ค่ะเขาก็มีการแยกประมูล5เส้นทางนะคะก็ในส่วนของหัวหินประจวบคีรีขันธ์พิจารณา TOR ใหม่ในเส้นทางแรกไปแล้วนะคะบอกว่าระยะทาง84กิโลเมตรเป็นสัญญางานระบบรางและงานโยธาที่ได้ปรับลดลงราคางานเป็น 8,500 ล้านบาทจากเดิม 9,900 ล้านบาทเนื่องจากแยกงานระบบอนุสัญญาณออกมานะคะส่วนอีก4เส้นทางก็เดี๋ยวจะทยอยประกาศออกมาภายในเดือนมิถุนายนนี้นะคะก็จะได้ทราบกันนะคะเรื่องการประมูล5เส้นนี้ก็คือเป็น5เส้นที่เขาขยายสปิดสัญญาออกมาเป็น13โครงการใช่ไหมฮะอันนี้ก็ถือว่าล่าช้ากว่าแผนเดิมไปแล้วนะแต่ก็ถือว่าเขาจะก็เป็นรูปเป็นร่างแล้วยังถือว่ามีอนาคตมองเห็นว่ามีกำหนดการชัดเจนว่าจะเริ่มเมื่อไหร่แต่รถไฟก็เช่นเดียวกับแท็กซี่อ่ะคุณจะเอาอูเบอร์ด้วยเหรอของตู้ไม่ของรถไฟอูเบอร์ไม่แต่ถ้าคาดหวังได้เนี่ยแน่นอนเป็นผมก็จะบอกว่าคุณเอารถมาวิ่งกันเลยเอารถมาวิ่งแข่งกันแบบในต่างประเทศอ่ะว่าเส้นเนี้ย
ไปเนี่ยมีอยู่ 2-3 เจ้าเลยเจ้าหนึ่งหวานเย็นเจ้าหนึ่งไปเร็วเจ้าหนึ่งแล้วคุณแข่งขันเขามีแผนอยู่ฮะคือเขาจะโอนสายรถไฟทั้งหมดเส้นทางรถไฟเนี่ยรางทั้งหมดเนี่ยเข้ากรมรางพอมันเป็นกรมรางปุ๊บก็คือรัฐอุดหนุนเหมือนกรมทางหลวงคือรถไฟเนี่ยแปลกคือเป็นองค์กรที่มีต้องดูแลรางเองขณะที่กรมทางหลวงเนี่ยใช้งบประมาณของรัฐอันนี้ไม่ค่อยแฟร์สักเท่าไหร่ทีนี้ถ้าเกิดเขาโอนกรมรางมาที่รัฐบาลใช่ไหมรัฐบาลก็เป็นคนดูแลรางเองก็จะเปิดให้เอกชนเข้ามาแข่งกับการรถไฟถ้ามาบิดในเรื่องของการทีนี้การรถไฟต้องยอมนะถ้าไม่ยอมก็อีกเรื่องนึงก็เป็นแผนของเขาแหละแผนเนี้ย20ปี30ปีแล้วครับเหมือนเส้นรถไฟนี้ก็100ปีแล้วเรโทรเด่นชัยเชียงรายเนี่ยคุยกันมาจะ100ปีแล้วมั้งฮะขนาดนั้นเลยเหรอตั้งแต่ที่เขาสร้างไปถึงเชียงใหม่เขาคิดแล้วว่าจะต้องสร้างไปที่เชียงรายแต่ว่าก็คิดอยู่แค่นั้นครับแต่ทีนี้บอกว่าการไปเปลี่ยนสัญญาประมูลนี่มีการลดเงื่อนไขด้วยเนี่ยฮะใช่ไหมครับเพื่อให้คล่องตัวมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขเดิมที่กำหนดว่าเอกชนที่มาสร้างเส้นทางนั้นเมื่อสร้างเสร็จแล้วต้องนำเครื่องจักรมอบให้แก่รฟท.ซึ่งในเงื่อนไขเนี้ยนะครับไอ้ตรงนี้ก็ถูกตัดออกไปเงื่อนไขเดิมคือให้ผู้ที่เข้าประมูลต้องเคยมีประสบการณ์ในการประมูลงานคิดเป็นไม่ต่ำกว่า 15% ของมูลค่าโครงการนะฮะแต่เงื่อนไขใหม่กำหนดว่าจะต้องเคยมีประสบการณ์ในการประมูลงานที่คิดเป็นไม่ต่ำกว่า 10% ของมูลค่าครับคือคนไทยมักจะคิดว่าทำไมรางหนึ่งเมตรก็ยังพัฒนากันต่อทำรางคู่จริงๆญี่ปุ่นก็ยังมีรางหนึ่งเมตรนะฮะยังมีรางหนึ่งเมตรแล้วจริงๆรางหนึ่งเมตรเขาก็โอเคถ้าเป็นรถตู้โดยสารเขาจะวิ่งได้120กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งก็ถือว่าเร็วใช้ได้แล้วสำหรับพื้นที่ประเทศไทยแม้จะยังไม่ทันใจก็ตามแต่ว่าหลักๆเขาเอาไว้ขนสินค้าครับตอนนี้สินค้ามันไม่ตรงเวลามันมีระบบให้ระบบรางให้ใช้น้อยคนก็เลยไม่มาทางรางกันเพราะนั้นถ้ามีเรื่องนี้มันก็จะเชื่อมถ้าเชื่อมกับเพื่อนบ้านได้ด้วยมันก็จะทำให้เส้นเลือดมันไม่ติดตันเส้นเลือดเศรษฐกิจโอ้โหแล้วที่ดินที่เดินเข้ามหาศาลเนี่ยถ้าทำเส้นทางรถไฟให้กลายเป็นเส้นทางทางเศรษฐกิจเนี่ยที่ดินของรังของรถไฟที่มีอยู่เยอะแยะเนี่ยก็จะสร้างมูลค่าให้ได้อีกลดการขาดทุนได้นะตอนยุคคุณยิ่งรักดิฉันจำได้ว่าเป็นที่ฮือฮามากที่ไปดูงานที่ญี่ปุ่นแล้วก็ไปดูลักษณะของการบริหารจัดการไม่ใช่เฉพาะรถไฟแต่ว่าสถานีใครที่เคยไปญี่ปุ่นจะต้องรู้นะคะว่าสถานีรถไฟของญี่ปุ่นนี่อลังการคือจะมีสินค้าพื้นมีสินค้าพื้นเมืองมีทุกๆอย่างเป็นช้อปปิ้งมอลล์ย่อยๆเลยก็ได้จำได้ว่าตอนนั้นเหมือนทางด้านรัฐบาลคุณยิ่งรักบอกว่าจะเอาสินค้าโอท็อปมาตกแต่งทั้งในส่วนของในตู้แล้วก็ในส่วนของตัวแบบด้วยนะครับเป็นกล่องเป็นต่อออกมาแล้วก็มีอย่าพูดเลยฮะไม่พูดได้เพราะว่าเดี๋ยวเราก็มีรัฐธรรมนูญแล้วเดี๋ยวเราก็มีการเลือกตั้งแล้วเราก็ต้องมองไปที่อนาคตข้างหน้าคือตอนนั้นน่ะกู้สองพันล้านมันเป็นความหวังเลยถ้าทำก็ปั่นอันนั้นน่ะอย่าพูดอันนั้นอย่าพูดเอาตอนนี้ว่าเกี่ยวกับปัจจุบันปัจจุบันนี้มันจะสามารถพัฒนาไปสู่จุดนั้นได้อีกแต่มันน่าเสียดายไงคุณชอบคือตอนนั้นเนี่ยทุกอย่างมันถูกคิดมาอย่างดีเรียงร้อยเข้าด้วยกันไม่ใช่อาดูคนแก่สองคนนี้ค่ะยังยึดติดกับอดีตนะคะตื่นค่ะอยู่กับปัจจุบันแล้วมองอนาคตอยู่กับปัจจุบันนะคะแล้วคุณชอบจะรู้ว่าอีกห้าหกปีหรืออีกสิบปีข้างหน้าคุณก็จะไม่ได้อะไรแบบที่เขาคิดไว้มาก่อนหน้านั้นแล้วเอาเป็นว่าตอนนี้เขาก็ประมูลแล้วสัญญงสัญญาก็ซอยย่อยให้รายกลางเข้ามาทำได้ก็มีแนวโน้มว่าตอนนี้มันมา right track แล้วล่ะเป็นทางที่ถูกต้องตอนนี้ก็ให้ระดมกำลังระดมสมองระดมความคิดกันละกันว่าจะพัฒนาไปยังไงดีคือที่ผ่านมาเราเห็นแต่เรื่องการคุยเรื่องรางเรื่องตัวรถการให้บริการรถดิฉันเลยมองว่าเรื่องของสถานีเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าการจะพัฒนาพื้นที่ตรงนั้นให้มีความเจริญเนี่ยคือความเจริญสองข้างทางรถไฟคือจุดเด่นของระบบรถไฟของญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นเราทำยังไงไม่ให้แค่ทางรถไฟเนี่ยมันเป็นแค่ทางผ่านของประเทศเพื่อนบ้านเวียดนามส่งของไปเมียนมาจีนส่งของไปสิงคโปร์ผ่านเราไปเฉยๆกลัวว่ามันจะเป็นแบบนั้นนะคะเราควรที่จะสร้างความเจริญให้มันกระจายไปตามรางโดยการพัฒนาสถานีแต่ละสถานีเนี่ยให้เป็นช้อปปิ้งมอลล์ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ให้เป็นอะไรก็ได้ที่มันสามารถเป็นได้หลากหลายโดยดูตัวแบบจากสินค้าทำโลจิสติกสารพัดนะฮะเราเรียนรู้ได้เยอะๆทำได้หมดค่ะจากรถไฟไปที่รถไฟฟ้ากันนะคะรถไฟฟ้าก็อันนี้เป็นรูปธรรมสุดคืบหน้าไปมากแล้วก็เห็นกันนะคะเป็นรูปธรรมเรื่องที่เขาประชุมกันคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐหรือที่เขาเรียกกันว่า PPP เนี่ยนะคะประชุมกันแล้วก็มีบอกว่าจะดำเนินการตามมาตรการ PPP Fast Track เพิ่มขึ้น6โครงการก็คือโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงเตาปูนวงแหวนกาญจนาภิเษกนะคะโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงตะวันตกและช่วงตะวัน
ออกโครงการรถไฟฟ้าสายภูเก็ตช่วงท่าอากาศยานภูเก็ต5แยกฉลองแล้วก็โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายนครปฐมชะอำค่ะโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงสายกรุงเทพระยองโครงการรถไฟฟ้าสายเชียงใหม่ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษานะคะนี่เป็น6โครงการที่ทาง PPP Fast Track เองแต่ Fast Track นี่ Fast แล้วมันจะตกรางไหมรถไฟมันจะ Fast ใช่ป่ะมันจะ Fast อย่าไปเรียกว่ารถไฟความรถไฟความเร็วสูงนะฮะเพราะว่าพอ Fast Track Fast Track แล้วมักจะมีความรู้สึกไม่ดีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นรู้สึกไม่ดีไม่ร้ายคือกลไกต่างๆคือจนถึงวันนี้อันนี้ต้องยอมรับเวลาไปต่างประเทศนี่ก็เป็นสิ่งที่หลายๆประเทศเขาตั้งคำถามถึงเรื่องของกระบวนการต่างๆในการเปิดเนี่ยในบางโครงการเนี่ยมันไม่มีความโปร่งใสและเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้มีโอกาสที่จะเข้ามาแข่งขันได้ค่ะเวลาFast Trackนี่เหมือนตกลงกันไว้แล้วว่าใครจะทำแล้วก็เปิดFast Trackทำเลยไม่ได้มีการประมูลขีการเปิดทีวาที่โปร่งใสเท่าที่ควรคือเหมือนเรายังคลำทางอยู่ว่าจะทำยังไงให้เร็วแต่ก็โปร่งใสไปในเวลาเดียวกันมันกลับกลายเป็นสูตรสำคัญที่เหมือนว่าเรายังคลำไม่เจอยังเทไปด้านใดด้านหนึ่งอาจจะต้องบอกว่าค่อยๆเรียนรู้กันไปแต่ว่าคิดอีกทีคือการเรียนรู้นั้นก็อยู่บนผลประโยชน์ของประเทศชาติประชาชนและภาษีของเรานะก็ภาษีของเราก็ใช้ในการทดลองไปก่อนเรื่อยๆค่ะแต่รถไฟความเร็วสูง รถไฟความเร็วสูงกรุงเทพเชียงใหม่เนี่ยนะคะเขาประชุมกับทางด้านของญี่ปุ่นทางฝ่ายญี่ปุ่นเนี่ยเขาเสนอว่าต้องการแยกระบบรางของโครงการรถไฟความเร็วสูงเส้นทางนี้เป็นรางเฉพาะของรถไฟชินคันเซ็นเพื่อใช้ระบบอนัสสัญญาณควบคุมความปลอดภัยแล้วก็ง่ายต่อการบริหารการมันแน่นอนอยู่แล้วฮะคุณจะให้เขาไปใช้ร่วมกับจีนเขาจีนอาจจะยอมแต่ญี่ปุ่นไม่ยอมคนละมาตรฐานนะคนละมาตรฐานครับแต่เดี๋ยวก่อนนะคะเราตกลงเราจะมีรถไฟความเร็วสูงค่ะเขาก็เดินหน้าศึกษากันอยู่ค่ะต้องรอญี่ปุ่นเสนอมาว่าตกลงราคาเท่าไหร่แน่เท่าที่ผมทราบญี่ปุ่นศึกษาไปหมดแล้วฮะเขารออยู่ครับเขารอจังหวะเวลาก็อย่าให้พูดแล้วก็รอตอนนี้คืออาจจะเศรษฐกิจช่วงนี้อาจจะยังไม่ขึ้นไงเขาต้องสร้างตอนที่กะว่าเมื่อมันใช้ได้แล้วคุ้มทุนมาเฟื่องฟูค่ะจากระบบคมนาคมที่เราคุยกันไปทั้งแท็กซี่รถไฟฟ้านะคะมาที่เรื่องการปั๊มลูกเพื่อชาติกันบ้างอันนี้เป็นข่าวฟาสแท็กเหมือนกันค่ะอันนี้เป็นรับโฟลิกแอซิดกันยังไงยังเลยค่ะยังไม่ยังไม่คิดจะมีลูกตอนนี้ค่ะรอเล่นปั๊มก่อนค่อยกินฮะถ้าอยากมีลูกเพิ่มอีกก็ต้องปรึกษากระทรวงสาธารณสุขนะก็เป็นโครงการของกระทรวงสาธารณสุขเนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยอัตราการเกิดลดลงแล้วเขาก็กังวลเรื่องของสังคมผู้สูงวัยในอนาคตด้วยนะคะเขาก็เลยมีโครงการรณรงค์ค่ะปั๊มลูกเพื่อชาติมีลูกเพื่อชาตินะคะโดยวันที่14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์เขาก็ไปแจกกันเลยค่ะที่สำนักงานเขตในกรุงเทพก็ไปแจกให้กับคู่หนุ่มสาวที่เป็นคู่รักกันแล้วคู่แต่งงานกันแล้วดูกุ๊กกิ๊กนะคะดูคนที่ไปรับนี่ก็กุ๊กกิ๊กกันมากพอมีลูกกันแล้วอันนี้เขาไปจดทะเบียนกันด้วยไงคะนี่เป็นภาพการจดทะเบียนใช่เป็นวัยเจริญพันธุ์เขาก็เลยไปแจกที่สำนักงานเขตที่จดทะเบียนคือที่จริงๆที่เราหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพูดเนี่ยเพราะว่าวันนี้เป็นวันครอบครัวใช่ไหมล่ะก็เลยอยากจะพูดเรื่องของการวางแผนครอบครัวแล้วก็ส่งเสริมให้คนไทยมีลูกไม่น่าเชื่อว่ามาถึงจุดนี้แล้วนะคะที่เราจะต้องมาส่งเสริมให้คนไทยมีลูกกันให้มากขึ้นแล้วสมัยยากจนไม่ใช่เหรอสมัยนึงยังควบคุมกันมีบุญกันอยู่นะคะแต่จีนเองก็มาถึงจุดที่ต้องส่งเสริมประชาชนมีลูกแล้วเหมือนกันแต่เราไม่รู้จะเอาลูกเยอะไปทำไมแล้วนะฮะแต่ก่อนมีลูกไว้ช่วยทำเกษตรใช่ไหมคะตอนนี้สังคมมันเปลี่ยนเขามีลูกไว้ช่วยเสียภาษีให้รัฐเขาไม่ได้ช่วยเราถ้างั้นก็ไม่จำเป็นต้องมีเพราะเรื่องอะไรต้องไปคิดถึงรัฐใช่ไหมคนเขาคิดถึงตัวเองก่อนต้องมีลูกเพื่อชาติไงคะสิงคโปร์เขาก็รณรงค์ถ้างั้นชาติต้องทำอะไรให้เขาด้วยนะใช่ป่ะเขาถึงจะรู้สึกว่าแล้วชาติไม่ทำอะไรให้คุณตรงไหนน้ำไฟรถไฟความเร็วต่ำอันนี้ก็ยังเราใช้อยู่เราต้องใช้เราจ่ายอยู่เผลอๆถ้าใครที่ไปอยู่ต่างประเทศมาก็จะรู้ว่าไอ้ที่เปย์อยู่กับคุณภาพที่ได้เนี่ยมันไม่ค่อยดีกันเท่ามันไม่สอดคล้องกันเท่าไหร่ค่ะโครงการนี้เป็นอย่างไรนะคะโครงการนี้ก็คือส่งเสริมตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ช่วงตั้งครรภ์ช่วงคลอดและหลังคลอดมีกิจกรรมเสริมธาตุเหล็กและโฟลิกหรือวิตามินแสนวิเศษให้กับใช้ว่าวิตามินแสนพิเศษให้กับผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์20-34ปีค่ะที่พร้อมหรือว่าตั้งใจจะมีลูกนะคะก็เขาบอกว่าช่วงอายุเวลาทองของการมีลูกก็คือ24-29นะคะก็แนะนำให้รับประทานวิตามินเนี่ยสัปดาห์ละ1ครั้งอย่างน้อย3เดือนก่อนตั้งครรภ์ก็จะลดภาวะพิการแต่กำเนิดของลูกน้อยก็คือลูกจะออกมาสมบูรณ์แล้วก็เป็นประชากรที่ดีของประเทศแต่ภรรยาผมบอกไม่ต้องแจกจ่ายเลย แค่ทุกคนมีความรู้สึกว่าบ้านเมืองนี้มีอนาคตเนี่ยเดี๋ยวเขาก็มีลูกกันออกไปเศรษฐกิจก็ดีมีลูกไม่แต่ว่าอย่าไปว่าโครงการนี้นะเขาเริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยเขามีความประสงค์ดีเพราะว่ามันเป็นคำเตือนจาก WHO ว่าเราเนี่ยมีการอัตราการเสียชีวิตของเด็กแรกคลอดของแม่แรกแม่เนี่ย
ค่อนข้างจะสูงเมื่อเทียบกับลักษณะใช่ค่ะเมื่อเทียบกับลักษณะของความเจริญของประเทศที่มันก็มาถึงระดับหนึ่งแล้วค่อนข้างจะดีแล้วแต่ว่าอัตรายังสูงอยู่เขาก็เลยมาบอกว่าให้ส่งเสริมในเรื่องของโภชนาการเรื่องของสุขภาวะแม่และเด็กมากขึ้นก็เลยองค์การเภสัชกรรมก็เลยผลักดันเรื่องการแจกวิตามินอ่าฮะแต่ว่าพอมันมาถูกขยายแล้วกลายเป็นโครงการเพิ่มจำนวนประชากรเนี่ยคนก็เลยมองว่าอุ้ยแค่นี้มันจะไปพออะไรแต่วิตามินแต่ว่าตัวจุดเริ่มต้นของโครงการเนี่ยมันมาจากคำเตือนของ WHO เป็นคำแนะนำของเขาแต่สาเหตุที่ทำให้คนรุ่นใหม่ไม่นิยมมีลูกกันก็น่าสนใจนะคะบอกว่ามาจากวิถีชีวิตเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันก็ผู้หญิงเมื่อก่อนเนี่ยผู้หญิงไทยมักเป็นช้างเท้าหลังทำงานอยู่แต่บ้านส่วนผู้ชายจะเป็นฝ่ายออกไปทำงานนอกบ้านแต่ว่ายุคสมัยนี้มันเปลี่ยนไปผู้หญิงออกไปทำงานมากขึ้นประกอบกับผู้หญิงยุคใหม่ก็รักความเป็นอิสระและเมื่อเป็นเช่นนี้ทำให้ผู้หญิงยุคใหม่ก็ไม่อยากมีลูกแล้วก็กังวลหลายปัญหาเรื่องภาระค่าใช้จ่ายเรื่องครอบครัวกังวลเรื่องความยุ่งยากซึ่งอันนี้ก็จริงคุณเพิ่มวันลาคลอดสิคะเพิ่มสวัสดิการให้ลาคลอดได้1ปีโดยที่รับเงินเดือนด้วยแบบสแกนดิเนเวียเนี่ยก็เดี๋ยวคนจะอยากมีลูกมากขึ้นแล้วก็มีกล่องของขวัญเครื่องใช้เด็กแรกเกิดแบบในสแกนดิเนเวียสิคะมันก็จะทำให้คนอยากมีลูกมากขึ้นเราก็เข้าใจว่าต้องการคนไปเสียภาษีแต่ว่าให้เงินสนับสนุนแบบอัตราก้าวหน้าแบบในอังกฤษแบบในฝรั่งเศสเนี่ยยิ่งลูกเยอะยิ่งให้ตังค์เยอะขึ้นค่ะเป็นขั้นบันไดไปสมมุติมี1คนเอาไป100นึงมีคนที่2แทนที่จะได้200กลายเป็น250มีคนที่3แทนที่จะได้300ก็ให้เป็น500อะไรอย่างเงี้ยสิงคโปร์ก็มีเงินเดือนให้ลูกผมว่าจากประสบการณ์คนพยายามจะมีลูกเนี่ยนะค่ะความเครียดมีผลต่อกายภาพร่างกายเยอะเพราะนั้นช่วยทำให้ประเทศนี้เครียดน้อยลงเศรษฐกิจดีขึ้นผมไม่ได้บอกว่าปลองดองนะปลองดองอาจจะยิ่งทำให้เครียดมากขึ้นก็ได้แต่ว่าทำให้โดยรวมๆทั้งเรื่องเศรษฐกิจการเมืองชีวิตมีความหวังอยู่และแฮปปี้มีความสุขประเทศนี้มีความหวังผมคิดว่าช่วยได้เยอะถึงจะดีใช่ทำไมน้ำเสียงฟังไม่ค่อยมีความหวังอะอย่างสำหรับผมเนี่ยคุณชอบผมมาติดอยู่ที่ลูกคนเดียวเนี่ยด้วยเหตุผลง่ายๆก็คือว่าค่าใช้จ่ายมันสูงเกินไปมันต่ำกว่ารายได้แล้วก็การสนับสนุนจากรัฐเนี่ยแทบจะไม่มีการที่จะมีลูกคนหนึ่งแล้วดูแลเขาให้ดีให้ดีอย่างที่เราได้เนี่ยแบบที่ยุคพ่อแม่เราให้เราเนี่ยกับเด็กยุคนี้เป็นเรื่องที่ยากมากค่ะเป็นเรื่องที่ยากโอกาสนี่ยากมีข้อมูลจากทางด้านของบริษัท PwC นะคะเปิดเผยรายงานค่ะบอกว่าในอีก34ปีข้างหน้าหรือปี2593เนี่ยประเทศเพื่อนบ้านของไทยอย่างอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เวียดนามแล้วก็มาเลเซียจะมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจแซงหน้าไทยโดยจากการจัดอันดับการเติบโตของ GDP ในปี93ก็พบว่าไทยจะตกไปอยู่ในอันดับที่25จาก20ในปี2559โดยคาดว่า GDP ไทยเนี่ยนะคะในปี2593จะมีมูลค่า 2.78 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐจากปี59ที่อยู่ที่ 1.16 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่ออัตราการเติบโตของ GDP ก็เรื่องของการที่ไทยกำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนประชากรวัยทำงานด้วยผมว่าไม่ใช่อ่ะมันไม่ซะทีเดียวนะคือโอเคมันเป็นปัญหาในระยะยาวจริงแต่ถามว่า mobility ของคนไทยที่เรียนจบออกมาเนี่ย start เงินเดือนเท่าไหร่เทียบกับคนที่จบมาในสิงคโปร์เนี่ย start เงินเดือนเท่าไหร่โอกาสในชีวิตสำหรับคนไทยในความมั่นคงมันมาเลทกว่าเยอะมากเพราะโอกาสที่คุณจะไต่เต้าเนี่ยมันน้อยเพราะคุณภาพของทุนนิยมมันไม่ดีต้องยอมรับโอกาสที่มันมีให้กับคนอื่นที่ทำ mobility น้อย2เนี่ยเรื่องของเศรษฐกิจในยุคใหม่ๆซึ่งเขาพยายามจะทำนะพวกสตาร์ทอัพพวกอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังมุ่งไปมองที่คนรุ่นใหม่โดยไม่ดูว่าสิ่งเหล่านี้ผู้สูงอายุเนี่ยไม่ควรจะกลายเป็นภาระควรจะกลายเป็นคนส่วนหนึ่งในสังคมที่สามารถที่จะสร้างรายได้แล้วก็มีความรู้สึกว่าอยู่อย่างมีคุณค่าและคอนทริบิวต์เข้ากับระบบเศรษฐกิจได้ด้วยคือเรื่องจำวิโรจน์คืออันเนี้ย PwC เขาจัดในแง่ที่ว่าเอาเงินทุกคนมารวมกันเพราะนั้นจำนวนประชากรมีผลต่อขนาด GDP สิงคโปร์เลยไม่ได้อยู่ในอันดับของเราอยู่ที่20ตกไป25สิงคโปร์อยู่ท้ายกว่าเรานะเพราะเขาเล็กเขารวมจำนวนเงินกันแล้วไม่เท่าเราเพราะนั้นประชากรจึงมีตัวคูณไงเขาก็เลยดูตรงนั้นเพราะนั้นนี่ไม่ใช่เรื่องของคุณภาพเขาพูดถึงปริมาณของเงินเข้าใจเข้าใจแต่สิ่งหนึ่งที่เราขาดจริงๆที่อาจารย์วิโรจน์ว่าก็คือเราไปพูดถึงเรื่องการเพิ่มประชากรเพราะว่าต้องการคนเสียภาษีเพิ่มแต่เราไม่คิดว่าแล้วทำไมเราไม่ทำให้คนแก่ที่มีอยู่ในมือแน่ๆอยู่แล้วเนี่ยยังคงเสียภาษีได้ต่อไปนั่นก็คือทำให้เขามีรายได้การจ้างงานคนสูงอายุเนี่ยยังเห็นกระเตื้องน้อยมากการคุยกันว่าตกลงอายุเกษียณของขยับเป็น65ไหมจะเป็น70ไหมใช่65 70เพราะว่าการแพทย์การอะไรมันก็ดีขึ้นคนอายุ60ยังแข็งแรงมากแต่กลับต้องเกษียณแล้วไปอยู่บ้าน65 70หลายคนก็ยังโอ้โหออกเที่ยวรอบโลกได้แล้วยิ่งเอกชน55คุณเกษียณอายุแล้วใช่คือตอนนี้อายุคาดเฉลี่ยของทั้งโลกเนี่ย
มันอายุยืนขึ้นสหประชาชาติเขาพยายามจะรณรงค์ขยับตัวเลขอยู่เหมือนกันว่าช่วงไหนคือช่วงวัยแก่วัยหนุ่มสาววัยเจริญพันธุ์วัยรุ่นเนี่ยเขาก็จะขยับอยู่แต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าตัวเลขอยู่ที่เท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้40เนี่ยเพิ่งจะพ้นวัยรุ่นใช่ฮะผมเนี่ยเพิ่งจะพ้นวัยรุ่นจาวิโรจน์เนี่ยจะวัยรุ่นอยู่แต่60ไม่ใช่จริงๆคน60นี่ยังโอ้โหสามารถทำงานยังมีประสิทธิภาพแล้วก็สั่งสมประสบการณ์ได้พอเหมาะแต่ว่ามันก็จะมีปัญหาอีกว่าถ้าคุณต่ออายุเกษียณไปเรื่อยๆเนี่ยหลอดของการเอาคนขึ้นไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นมันก็เต็มมันก็ติดตันแล้วก็คนรุ่นใหม่ก็มีโอกาสก้าวหน้าทางอาชีพเนี่ยน้อยลงก็เป็นปัญหาอีกว่าคุณต้องไปปรับโครงสร้างทั้งระบบว่าทำยังไงให้มันยืดหยุ่นคือยังรองรับผู้ที่สูงอายุอยู่แต่ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้พัฒนาไปตามสายงานสร้างแรงจูงใจในการประกอบอาชีพด้วยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็การหางานที่ผู้ที่เกษียณไปแล้วนี่เราพูดถึงการต่ออายุเกษียณแต่ยังไงคุณก็ต้องเกษียณถูกไหมคะเพราะฉะนั้นต้องทำแบบญี่ปุ่นแล้วล่ะคุณต้องหางานที่คนเกษียณแล้วสามารถทำได้ไม่ได้ใช้แรงมากไม่ต้องเคลื่อนที่ไปไหนมากไม่ต้องใช้สกิลอะไรมากแต่ว่าสามารถที่จะทำได้อย่างน้อยมีรายได้มากกว่าที่จะอยู่บ้านแล้วเป็นศูนย์ไปเลยอันนี้มันช่วยทั้งตัวสวัสดิภาพของผู้สูงอายุเองด้วยไม่ห่อเหี่ยวมีรายได้เลี้ยงตัวเองแล้วในขณะเดียวกันคุณก็ยังได้ภาษีจากอันนี้ในเมืองนอกก็ขยับไปก่อนแล้วนะอย่างถ้าเราไปเยอรมันเนี่ยไกด์ส่วนมากก็จะเป็นผู้สูงอายุคนทำงานในพวกชาริตี้ต่างๆออกซงออกซัมก็จะเป็นผู้สูงอายุเนี่ยซะเยอะในฐานะที่มีประสบการณ์เขาเปิดโอกาสหมดด้วยนะคะก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลแล้วที่หลังจากนี้ไปก็ดูแลตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงวัยสูงอายุเลยนะคะพักกันสักครู่ช่วงหน้าไปดูเรื่องของต่างประเทศกันบ้างนะคะอังกฤษจะออกจาก EU ต้องเสียค่าปรับอังกฤษยอมหรือไม่สักครู่ค่ะน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง Escape Celine ประสบการณ์ความสุขทุกมิติบ้านไซส์ใหญ่ 6XLวันนี้มีผู้คนมากมายเริ่มต้นการเดินทางของพวกเขาด้วย Traveloka แอปพลิเคชันจองที่พักที่คุณไว้ใจได้และครอบคลุมทุกรายละเอียดการเดินทางด้วยยอดดาวน์โหลดกว่า7ล้านครั้งให้คุณจ่ายเท่าที่เห็นสะดวกจ่ายได้หลายทางและยังง่ายในทุกการจองจองกับ Traveloka แล้วเก็บความทรงจำดีๆพบกับรายการข้อคิดรอบตัวเข้าใจอย่างเข้าถึงเข้าใจเรื่องราวรอบตัวในทุกมุมมองรอบด้านและเข้าถึงหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา 5:00 น.ทาง Voice TV ช่อง21 The Daily Dose รายการวิเคราะห์ข่าวอันดับหนึ่งของเมืองไทยกับสาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมและต่างประเทศที่สุดของความชัดเจนที่จะทำให้คุณรู้ว่าความจริงคืออะไรและจะเชื่อได้หรือไม่22นาฬิกาถึง22นาฬิกา30นาที Smart Voice Voice TV 21ฉลาดคิดฉลาดใช้ชีวิตบีทาเกนไลท์น้ำตาล 2% เรื่องการขับถ่ายมั่นใจบีทาเกนเบรกซิตหรือว่าการที่อังกฤษออกจาก EU เนี่ยนะคะตอนนี้เขามีการเจรจาตกลงเงื่อนไขกันว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจะต้องจ่ายค่าเสียหายหรือว่าจ่ายค่าที่คุณออกจาก EU หรือไม่เรียกว่าค่าหย่าเป็นค่าหย่าจริงๆเพราะว่ามันเป็นเรียกว่าการหย่าระดับนานาชาติใหญ่เป็นการหย่าครั้งฟ้องหย่าครั้งใหญ่ที่สุดของโลกเท่าที่เคยมีมา2ล้านล้านคือเขาจะรวมทรัพย์สินของ EU กับอังกฤษละหาร2ใช่ไหมไม่ใช่มันก็ไม่แฟร์เขาเถียงกันหนักมากตอนนี้ว่าตกลงจะยังไงดีนะคะแต่ว่าตอนนี้ที่แน่ๆคือคนที่เปิดประเด็นมาคนแรกคือจองคลอสยุงเกอร์นะคะซึ่งเป็นประธาน EU เขาบอกว่า
ยังไม่บอกแน่นอนหรอกตัวเลขเนี่ยมีการแบบว่าเล่นแง่ทางกฎหมายนะคะแต่ว่ามีวงในของ EU ที่เขาบอกว่าประเมินไปประเมินมาแล้วเนี่ยคิดว่าฉันจะต้องเรียกบินค่าหย่าจากอังกฤษเนี่ยค่าเสียหายทั้งหมดเป็ดเสร็จแล้ว60,000 ล้านยูโรก็คือ2 ล้านล้านบาท อังกฤษก็แน่นอนค่ะตามภาษาไม่จ่ายค่ะไม่จ่ายเสียงสูงด้วยเพราะนั่นคือเหตุผลที่เขาออกตั้งแต่แรกอยู่แล้วใช่ไหมทีนี้มาดูกันดีกว่าว่า60,000 ล้านยูโร2 ล้านล้านบาทเนี่ยจ่ายยังไงจ่ายอะไรนะคะไม่ได้จ่ายก้อนเดียวเพราะว่าล้มละลายต่อให้เป็นอังกฤษ2 ล้านล้านก็เยอะมากนะคะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆคุณจะไปจ่ายได้เขาให้จ่ายปี2019ซึ่งเป็นปีที่คาดว่าอังกฤษจะออกจากยูแล้วเนื่องจากว่าตอนนี้เขา trigger article 50ของสนธิสัญญาลิสบอนเริ่มการเจรจา Brexit แล้วใช้เวลา2 ปีคาดว่าจะออกมีนาคม2019อย่างเป็นทางการถ้าไม่มีอะไรล่าช้านะคะก็เริ่มจ่ายปีนั้นแหละไปจนถึงปี2023ถามว่าทำไมต้องเป็นปี2023อันนี้ก็เป็นเรื่องทางคณิตศาสตร์นิดหน่อยก็คือว่า EU เนี่ยเขาจะทำปีงบประมาณเป็นห่วงๆและปี2023เนี่ยเป็นการสิ้นสุดปีงบประมาณวงรอบของ EU ที่มันไปเกี่ยวปี2019ด้วยที่มันไปเกี่ยวพอดีเพราะฉะนั้นแล้วก็จะต้องจ่ายเบ็ดเสร็จเนี่ยให้เสร็จภายในปี2023 60,000 ล้านยูโรค่าอะไรบ้างนะคะก็เป็นค่าที่1คุณจะต้องจ่ายเงินที่คุณสัญญาไว้ว่าจะจ่ายก่อนที่จะทำเบรกซิตก่อนที่จะเบรกซิตมีสัญญาผูกมัดไว้ว่าคุณต้องจ่ายต่อไปเพราะว่าประเทศนั้นเพราะว่าประเทศที่พัฒนาแล้วต้องดูแลประเทศที่ค่อนข้างที่จะกำลังพัฒนาในกลุ่มของ EU คือจะเป็นโครงสร้างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของยุโรปตะวันออกนะคะก็จะต้องจ่ายเงินก้อนนี้มาเพราะคุณสัญญาไว้แล้วว่าจะจ่ายแล้วก็มีค่าสมาชิกภาพอื่นๆอีกที่สัญญาติดพันกันไว้ก่อนที่จะมีการเบรกซิตคุณก็ยังต้องจ่ายอยู่นะคะแต่ว่าอังกฤษเนี่ยบอกเลยบอกว่านี่แหละคือเงื่อนไขหลักที่เราจะต้องหอบไปเจรจากับEUว่าเงินจำนวนนี้เราไม่จ่ายแต่เราจะเรียกเพิ่มด้วยเรายังจะเก็บเงินเพิ่มอีกด้วยค่ะจะเอาสินสอดคืนว่างั้นประมาณนั้น บอกว่าอังกฤษเคยจ่ายอะไรไปเท่าไหร่เนี่ยจะเอาคืนด้วยถูกแล้วจะเอาอะไรคืนบ้างนะคะเขาบอกว่าสิ่งที่เขาควรจะต้องได้เขานี่ก็คือบรรดาเขามีการรวมตัวเป็นแคมเปญนักกฎหมายของอังกฤษเลยนะว่าเรียกร้องว่าเราต้องได้ส่วนแบ่งจากทรัพย์สินของ EU 153,700 ล้านยูโรนี่คือทรัพย์สินทั้งหมดของ EU ที่มีอยู่นะคะรวมถึงบรรดาอาคารต่างๆดาวเทียมของ EU และอันนี้ตลกมากวายเซล่าอยากได้วายเซล่าก็อยากจะได้ด้วยนะคะคืออะไรวายเซล่าคือเป็นที่เก็บวายเพราะวาย EU คือวายยุโรปวายฝรั่งเศสอันนี้มันฟังดูมันก็แฟร์นัฟนะเพราะว่าในช่วงที่เขาพัฒนาไอ้ EU โครงสร้างต่างๆการทำออฟฟิศในสตาร์สบุกตรงนั้นตรงนี้อังกฤษเขาจ่ายไงเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าถ้าหารเฉลี่ยกันออกมาแล้วมันก็มีทรัพย์สินที่มันส่วนจะเป็นของเขาด้วยใช่ที่เขาควรจะต้องได้คืนก็คือไม่เอาของพวกนั้นคืนก็ได้แต่เอาเงินมาประเมินกันเป็นราคาได้แบบนี้มันจะเอาไวน์เซล่าดูแม่แล้วก็อยากได้เงิน 9,000 ล้านยูโรที่จ่ายให้กับธนาคารเพื่อการพัฒนายุโรปเอาคืนมาซะดีๆเพราะฉันไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ EU อีกต่อไปแล้วนะคะเงินจำนวนนี้แน่นอน EU ก็เสียงสูงใส่เหมือนกันไม่จ่ายไม่จ่ายเพราะถือว่าที่ผ่านมาคุณก็ได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจมหาศาลจากเงินก้อนพวกนี้ถูกไหม 70% ของสินค้าส่งออกของอังกฤษเนี่ยมาจากEU. แล้วจ่ายหรือไม่จ่ายยังไงมันมีกฎหมายหรือว่ากฎเกณฑ์อะไรที่ไม่มีสินต้องเจรจาเลยเจรจาเรื่อยๆฮะก็เนี่ยค่ะ100 ปีตอนที่ไม่2 ปี ต้องออกแต่2ปีนี้เนี่ยออกแน่แต่หมายความว่าภายในเวลา2ปีนี้ไอการเจรจาเรื่องนี้อาจจะไม่จบไม่จบแล้วทำยังไงก็ออกอยู่ดีออกอยู่ดีแต่ออกอยู่ดีก็เป็นการหย่าที่มีเรื่องฟ้องร้องบอกว่าเรื่องเงินเดี๋ยวค่อยไว้เคลียร์กันแต่ว่าตอนนี้ใส่หัวออกไปก่อนใช่ทีนี้ไอ้พวกส่งออกก็ไม่ได้พวกสิทธิประโยชน์ทางการที่เคยอยู่ในตลาดร่วมอะไรก็ไม่ได้ให้ไปต่อคิวคือเขาเรียกว่าอะไรต่อรองใหม่สถานะตอนนี้คือแยกกันอยู่แยกกันยังไม่ถึงขนาดหย่าได้เย็นปี2019เดือนมีนาหย่าแน่แต่ไอ้การฟ้องร้องเรื่องทรัพย์สินน่าจะยังไม่จบและถ้าไม่จบก็คือทั้งสองฝ่ายก็ต้องขึ้นศาลกันต่อไปอันนี้ดิฉันยังไม่แน่ใจเลยนะว่าจะขึ้นศาลอะไรขึ้นศาล EU ถ้าขึ้นศาล EU ก็ไม่แฟร์หรือเปล่าจะต้องไปอนุญาตต้องขึ้นศาลอนุญาโตอังกฤษด้วยแล้วการที่เขาค้างคากันแบบนี้มันไม่มีผลกระทบกับประเทศอื่นๆนอกจากตัวอังกฤษกับ EU เองใช่ไหมคะก็เป็นเรื่องของ2 ประเทศแต่ว่าไอ้เรื่องที่มันจะกระทบเนี่ยก็คือว่าตกลงแล้วที่ระหว่าง2 ปีที่เจรจาเนี่ยคุณจะเจรจากันได้ออกมาแบบไหนอันนี้จะมีผลแล้วก็นอกจากเรื่องเงินแล้วยังมีอีกเรื่องนึงก็คือไอ้เรื่องของเขาเรียกว่า cherry picking ก็คือว่าที่จะบอกว่าจะออกจาก EU เนี่ยคุณจะออกเท่าไหนแบบไหนอย่างไรเพราะเทเรซาเมย์ก็พูดเหมือนลักษณะว่าจะออกหมดแต่
ขอทำเขาเรียกว่า preferential trade agreement ก็คือขอมี FTA ที่ตัวเองมี access เข้าสู่ตลาด EU เหมือนเดิมทีนี้ทางนี้ก็บอกว่าไอ้เหตุผลของการที่เราอยู่ในตลาดร่วมก็คือทุกคนต้อง contribute ถูกไหมอยู่จะออกแล้วแต่อยู่ยังจะเอาส่วนที่ดีที่สุดตรงนี้ไปได้ไงคือว่าไม่กินเขาเรียกว่าไม่กินส่วนที่ไม่อร่อยอ่ะขอจะเอาส่วนสันในอย่างเดียวเกี๊ยวปลาไหลกินน้ำแกงแค่นี้ไม่ได้แต่ผมคิดว่ายุโรปเขาก็เสียงแขกว่าไม่ให้คือยุโรปบอกเลยว่าถ้าจะออกคุณออกทั้งหมดคุณจะมาเลือกเนี่ยไม่ได้ใช่เขาต้องลงโทษอังกฤษ128ประเทศ27ประเทศที่เคยอยู่ในสหภาพยุโรปคุณต้องไปต่อคิวทำเจรจาการค้าใหม่กับทีละประเทศและยุโรปที่เคยทำไว้กับทั่วโลกเนี่ยอังกฤษก็ถือว่าเด้งหลุดออกไปด้วยนะครับใช่ค่ะก็ต้องไปเที่ยวคุยกับคนทั้งหมดเพราะฉะนั้นหลายคนก็บอกว่าใช้กระบวนการทั้งหมดประมาณ20ปีโอ้โหเป็นอย่างน้อยนะคือเทสซาเมียจะตายไปแล้วทำประชามติใหม่ดีกว่ามั้งผมว่าอาจจะถูกยิงกำลังจะถามว่าตอนนี้เทสซาเมียเนี่ยมีเรื่องให้ปวดหัวมากแค่ไหนหรือว่าสบายโอ้สกอตแลนด์นี่สกอตแลนด์จะประชามติเป็นเอกราชรอบ2และบอกเลยนะคะว่าครั้งนี้เนี่ยได้ออกแน่เพราะว่านี่คือการประชามติไม่ใช่เป็นเอกราชจากอังกฤษอย่างเดียวมันคือการประชามติจะกลับเข้า EU ด้วยมันคือ2เรื่องสองมาตรฐานสองเรื่องเข้าไปด้วยกันนะแล้วทั้งสองเรื่องนี้เนี่ยมีแนวโน้มว่าคนเนี่ยจะโหวต yes คือโหวตเห็นด้วยกับการออกก็เขาไม่ยอม Brexit กันเกือบทั้งสกอตแลนด์นะไม่มีใครโหวตให้แยกเลยทุกคนโหวตให้อยู่หมดเสียหายหนักแล้วการที่ประชามติสกอตแลนด์ครั้งที่แล้วแพ้ฝ่ายที่จะเป็นเอกราชแพ้ไปเนี่ยอันเนื่องมาจากว่าโดนหลอกโดนหลอกใช่คือในหนึ่งสัปดาห์สุดท้ายสัญญาอังกฤษพรรคการเมืองอังกฤษจับมือกันแล้วบอกว่าเราให้คุณทุกอย่างเลยขอแค่ว่าคุณยังอยู่กับสหราชอาณาจักรต่อไปก็เลยเกิดพลิกผันกระทันหันแล้วผลประชามติออกมาก็เลยกลายเป็นว่าสกอตแลนด์เนี่ยอยู่ในอังกฤษต่อไปแต่พอผลออกมาแล้วปุ๊บนายกอังกฤษเดวิดแคมเมรอนคนก่อนบอกว่าไอ้ที่พูดอันนั้นน่ะเดี๋ยวต้องรอพิจารณาอีกทีนะบิดผิวยังไม่รู้ว่าจะทำได้จริงหรือเปล่าโอ้โหชาวสกอตโกรธมากแล้วครั้งนี้ถ้าเกิดว่าจะมีการประชามติได้จริงเนี่ยรับรองว่าก็คงไม่สามารถที่จะหลอกกันได้อีกแล้วชาวสกอตคงจะต้องประชามติออกแล้วยังมีเรื่องอื่นๆที่มันเกิดขึ้นมาอีกมีปัญหาในไอร์แลนด์เหนือมีปัญหาในจิบราลตาร์เยอะค่ะที่สเปนตอนนี้บอกว่าจะอยากได้อยากเอาจิบราลตาร์คืนอังกฤษก็บอกพร้อมจะทำสงครามเพื่อที่จะรักษาจิบราลตาร์ไว้นะและสเปนก็จะมีท่าทีที่ไม่ค่อยแฮปปี้กับการเบรกซิตเพราะว่าถ้าอังกฤษทำสำเร็จเดี๋ยวบาสเดี๋ยวแคว้นอื่นๆซึ่งมีปัญหาที่อยู่ในสเปนเองก็จะมีปัญหาไปด้วยทีนี้ถ้ามองอนาคตอังกฤษที่ไม่ได้อยู่ใน EU และ EU ที่ไม่มีอังกฤษเนี่ยมันเป็นแบบไหนครับคือยิ่งมันถูกหลังจากเบรกซิตไปเนี่ยนะเราเห็นปัญหามันทับถมมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆผมเกรงว่าอาจจะมีความเป็นไปได้นะฮะที่ public opinion เนี่ยจะเปลี่ยนแล้ว EU เนี่ยก็มีสอดไส้อะไรที่น่าสนใจมากอย่างเช่นบอกว่าแม้จะคุณจะทำ Brexit เนี่ยแต่ให้โอกาสพวกยูมี EU citizen อยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้นอกเหนือจากกระบวนการทางการเมืองแล้วแบงค์ใหญ่ๆอย่าง Lloyds ก็จะไปตั้งสำนักงานใหญ่ที่บรัสเซลส์คือถ้ากระบวนการแบบนี้มันเป็นไปตามที่รัฐบาลต้องการโดยไม่ฟังเสียงคนอื่นเนี่ยอังกฤษมันจะ hollow out เลยนะมันจะแทบจะกลวงจากคือส่วนใหญ่แล้วไหลออกจากอังกฤษซะเยอะมากกว่าที่จะไหลเข้าอังกฤษเพราะฉะนั้นจะตกอยู่ในปะท่วงที่ลำบากมากแต่ถ้า public opinion เปลี่ยนเราอาจจะเห็นการเรียกร้องของคนที่ต้องการให้ทำประชามติอีกรอบขอกลับเข้าไปอยู่ใน EU หรือเปล่ากลับอีกเนี่ยดิฉันเข้าใจว่ายุโรปก็คงไม่รับเอ้ยผมว่ายุโรปแฮปปี้นะแต่มันก็จะกลายเป็นว่ากลับไปกลับมาแล้วประชาชนก็จะเห็นว่าเอ้าแบบนี้การออกจากประชามติออกจาก EU เป็นเรื่องที่ทำได้ EU ก็ต้องปรับตัวแหละเพราะเขาพูดไงว่าจะต้องจัดการยังไงว่าการทำ Brexit มันเป็น uninformedใช่ไหมฮะมันเป็นการทำประชามติที่ไม่ให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและโกหกกันเยอะมากอย่างล่าสุดเนี่ยสมาชิกพรรคเลเบอร์เขาถามว่าตอนอยู่หาเสียงบอกว่าถ้าอยู่ออกมาอยู่จะเลิกจ่ายเงินประมาณอะไรนะ350ล้านปอนด์ให้กับ EU แล้วก็จะเอามาใส่ NHS เขาก็ถามว่าใส่ยังแล้วเขาบอกรัฐบาลก็พรรคฝ่ายรัฐบาลก็หัวเราะขำอะไรอย่างเงี้ยว่าไม่ได้ทำตามที่สัญญาไว้เลยสักมันก็ไม่มีทางอื่นเนี่ยถ้าเกิดคุณจะหยุดผลประชามติคุณก็ต้องทำประชามติประชามติครั้งหลังมันก็ยืนยันอยู่แล้วครั้งแรกคุณเอาไม่เอามันก็น่าจะทำได้นะไม่แต่ทำอะทำได้แต่ EU จะรับหรือเปล่าไงเพราะตอนนี้อังกฤษได้ยื่นจดหมายลาออกจาก EU อย่างเป็นทางการแล้วถึงแม้ว่ากระบวนการจะยังไม่เสร็จแต่หมายความว่าไอ้หนังสือลาออกเนี่ยมันไปถึงประธานบริษัทแล้วมันจะถอนกลับมาได้หรือเปล่าแหมเมียขอคืนดีทำไมจะไม่ได้ ผมว่าได้ผมว่ายังไง EU ก็รู้สึกว่าโอเคก็แข็งแกร่งขึ้นถ้าอังกฤษกลับมางองอนแต่ว่านั่นแหละฮะเรื่องคือถ้าเลอแปงไม่ชนะเลอแปงแพ้แล้วก็กระแสขวาในยุโรปเนี่ยถูกกดทับลง
อังกฤษจะตกที่นั่งลำบากครับนะแล้วประชาชนก็อาจจะอยากจะมีความรู้สึกว่ากลับมาดีกว่าเพราะตอนนี้ความหวังอย่างหนึ่งของอังกฤษก็คือการเชื่อมกับสหรัฐโดยใช้สิทธิ์เขาเรียกว่าอะไรความสัมพันธ์พิเศษที่มีกับอเมริกาหรือทรัมป์แต่ถ้าทรัมป์ยังติงตองอะไรของตัวเองไปเรื่อยเนี่ยแล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยลองดูก็เรื่องยาวนะระหว่างอังกฤษกับ EU รอดูกันสำหรับวันพรุ่งนี้15เมษายนหลายพื้นที่ก็ยังจัดกิจกรรมอยู่พวกเราไปที่ไหนกันไหมคะอาจารย์ขออยู่บ้านค่ะขออยู่บ้านฮะเข้าสารไปไม่ไปได้นะคะแต่ว่าเขาไม่ได้จัดกิจกรรมแบบเป็นกิจกรรมเขาต้องเล่นแบบเศร้าโศกห้ามรื่นเริงแต่ว่าไปแถวสีลมไปอะไรอย่างนี้ได้เขาจัดกิจกรรมกันเต็มก็ยังมีข้อห้ามอยู่สีลมก็ไม่เต็มที่นะคะสีลมก็บอกว่าให้จัดแบบเรียบร้อยตามวัฒนธรรมรดน้ำสีลมตามวัฒนธรรมลอยดอกมะลิแล้วก็ใช้ขันค่อยๆตักรดใช่ค่ะห้ามได้บางส่วนเนี่ยก็หลักๆแล้วก็เป็นวันแห่งความสนุกสนานนั่นแหละก็เล่นกันไม่ละเมิดสิทธิ์ใครใครอยากไปที่ไหนก็เล่นน้ำกันปลอดภัยนะคะแล้วก็ตามกฎตามระเบียบกันด้วยแล้วก็เดินทางกันด้วยความปลอดภัยนะคะเพราะว่ายังอยู่ในช่วง7วันอันตรายอยู่คุมเข้มกฎจราจรด้วยนะคะสำหรับคืนนี้ Tonight Thailand หมดเวลาแล้วค่ะเรา4คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ